สวัสดีครับเสียบผมจิมเมนโต้ครับอ่ะวันนี้นะครับเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะลืมอะไรอะไรชนเผ่านะพงศาวดารชนเผ่าของพงพิรันพฤกษาเนาะก็คือของน่าจะเป็นของคีนิชเออดังนั้นเนี่ยแสดงว่าไอ้ที่ปิดอยู่ของอันเนี้ยของบุตรแห่งเสียงสะท้อนเนี่ยแสดงว่าเป็นของซิโลเนนดังนั้นแสดงว่าไอ้พวกพงพิรันพฤกษาเนี่ยเนาะเอ้ยไม่ใช่พงศาวดารชนเผ่าเออแม่งพูดผิดพูดถูกพงศาวดารชนเผ่าน่าจะเก็บไว้ให้แบบ5ดาวเท่านั้นอะไรอย่างงี้เนาะแต่เอิญจริงก็น้องอะไรนะคาชินะก็ได้บทเยอะแล้วในตอนเนื้อเรื่องหลักก็คือได้บทเต็มๆเลยเป็นตัวเด่นในพาร์ทแรกแล้วก็เป็นตัวรองแล้วกันในพาร์ท2ของบทบท1บท2ป่ะเขาเรียกว่าอะไรวะฉาก1ฉาก2เออพูดผิดเออประมาณนั้นนะอ่ะไม่มีการเสียเวลาเราไปเลยดีกว่าจริงๆผมต้องบอกงี้ว่าผมเคยเดินมาตรงนี้แล้วเว้ยแล้วมันเข้าคัสซีนแล้วผมกดปิดเกมแล้วก็กดออกเลยปรากฏว่ารอดทันแต่ไม่รู้ว่าเนี่ยถ้าเดินเข้าไปมันจะเข้าคัสซีนไหมน่าจะเข้าเนาะใช่ไหมเกมมันน่าจะใจดีกับเราหน่อยฮึบโอเคคุณนิชวะอาตาชิวะฟุนิโอ้จู่ๆน้องก็วิ่งมาทักสวัสดีพี่ๆหนูชื่อฮันนี่ฮูนีนี่หว่าเดี๋ยวนะเอาใหม่ไม่ได้ฟังขอโทษเอาย้อนไม่ได้ต้องน่าจะต้องกดอีกสักประโยควะผมชื่อโทบะขอโทษจามน้องชื่ออะไรนะฮูนีน้องฮูนีโอ้พี่มาหาสาวเลี้ยงตัวน้อยเหรออ๋อแสดงว่าน้องๆมาหาซาวเลียนคู่หูเหรอไม่ใช่ว่าแบบว่าอย่างนี้เหรอคือแบบคือผมไม่รู้ว่าวิธีคัดเลือกซาวเลียนของเขาเป็นไงเนาะคือแต่ละคนเขามีซาวเลียนประจำตัวไงแต่ว่าเขาเลือกไงวะไม่ใช่ว่าแบบในเผ่าก็มีแบบตัวเด็กตัวน้อยมาให้เด็กๆเนี่ยเหรอไม่ใช่เหรอต้องไปหาในป่าอย่างนี้ปะไม่รู้เลยเจ้าตัวเล็กดีใจที่ได้เจอนะแต่เราแค่ผ่านมาเฉยๆอ่ะถ้าลุงซันกะบอกว่าซันกะแล้วกันนะผมว่าซันกะไม่น่าใช่น่าจะซันกะซันกะบอกว่าเขาส่งเพื่อนมาช่วยไม่ใช่พวกพี่เหรอแล้วก็พอจะมีเพื่อนอยู่นะแต่ไม่มีใครชื่อซันกะนะจะไม่รู้รายละเอียดแต่ดูเหมือนว่าน่าจะเข้าใจผิดแล้วมั้งเข้าใจผิดหรอเฮ้ยน้องคนนี้โมเดลไม่เคยเห็นนะหน้าตาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะผมก็ไม่ค่อยได้สังเกตตัวละครเด็กในรัดลานเนาะแต่โมเดลแปลกตาผมเพิ่งสังเกตขอโทษ เล่นมาตั้งนาน จะหมดแพทอยู่ละอย่าแล้วอยู่นี่เราต้องถูกหลอกแน่ๆเลยอ่ะเจ้าคนใส่แว่นนั้นนักเป็นนักต้มตุ๋นจริงด้วยอ่ะเราเจ้าโซเล่นตัวน้อยทำไงอ่ะเวลาใกล้หมดแล้วนะเกิดอะไรขึ้นน้องเดี๋ยวเราช่วยไหมเด็กๆใจเย็นก่อนนะเจ้าโซเล่นตัวน้อยที่พูดถึงมันทำไมเหรอช่วงนี้ในเผ่าไม่ค่อยสงบเกิดเรื่องขึ้นกับคู่หูโซเล่นของพ่อหนูที่มันมีชื่อว่านันนะมีลูกอยู่3ตัวเราจะเกิดเรื่องนันนะกับเจ้าตัวน้อยก็พากันกลัวเลยพาไปซ่อนหนูห่วงพวกมันมากก็เลยออกมาตามหาโอ้เป็นคู่หูซาวเลียนของพ่อเธอทำไมเขาไม่มาดูแลเองอ่ะพ่อเป็นผู้ประสงค์ของเผ่าตอนนี้กำลังยุ่งกับการเตรียมพิธีราตรีพลังหวนเรื่องนั้นสำคัญมากอย่างน้อยก็สำคัญกว่าเรื่องนี้แหละนะหนูเองก็แอบหนีออกมาเหมือนกันน่ะโอ้ตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะนานแต่เมื่อกี้ลุงคนนั้นน่ะเอาแต่ตื้อให้เราเล่าให้เขาฟังทำมาเราเสียเวลาไปเยอะเลยอะล่ะมีตัวละครที่น่าสงสัยคืออีลุงนั่นใช่ไหมลุงใส่แว่นอะไรนั่นบ้าจริงอ่ะเจ้าแว่นนั้นไม่มีน้ำใจเลยสักนิดเฮ้ยอย่าพึ่งเมาโหสิงั้นเดี๋ยวเราช่วยหาไหมก็ดูไม่ดุ้งยุ่งยากเลยนะเรามีน้ำใจมากเลยนะใช่ไหมลูมินอ่ะใช่แล้วว่าแต่ซาวเลียนตัวน้อยอยู่แถวนี้เหรอน่าจะใช่นะหนูเจอร่องรอยบางอย่างแล้วน่าจะซ่อนอยู่บนหน้าผาแถวนี้แหละเดี๋ยวฉันกับไปมอนไปหาเองจริงเหรอขอบคุณนะพี่ลูมินพี่ไปมอนด้วย
พี่สองคนต้องระวังนะหน้าผามันสูงมากเลยอะขนาดผู้ใหญ่ในเผ่าก็ปีนขึ้นไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันอะเฮ้ยสบายน้องผู้มาเยือนลึกลับจากอุสลานอ่านว่าอะไรวะนะแม่งเลยเดี๋ยวมันน่าจะมีสอนเรียกปะซาวเนียนตัวน้อยโอเคเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมขอคุยกับน้องก่อนระวังด้วยล่ะรออยู่ที่นี่นะโอเคว่าแต่อ๋อนึกว่าจะไม่มีให้แล้วน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมลองขึ้นไปบนยอดก่อนไหมโอ้เอ้าน้องโฟนนี่เอ้ยมีแว่นด้วยอ่ะสูงน่ากลัวจังได้หนึ่งตัวสูงน่ากลัวแล้วน้องขึ้นมาทำไมวะ นั่นคือคำถามขึ้นไปที่สูงก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยหาอีกทีหนึ่งโอ้ยเกือบแล้วกูเดี๋ยวนะมันไม่ได้แทร็กอ้อนี่ไงเจออีกตัวละน้องโปจิเฮ้ยตอนแรกไม่เห็นอาจาวไอ้ยะเดี๋ยวนะอาจาวมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยกิ้วเดี๋ยวนะอย่าบอกนะไอ้แว่นไอ้ลุงแว่นนั่นคืออาจาวอาฮาวอ่ะจริงๆผมไปฟังเสียงเรียกเสียงพูดเขาแล้วมันคืออาฮาวเนาะมันไม่ใช่อาจาวอ่ะแต่ด้วยความที่นั่นแหละเนี่ยอาฮาวภาษาอังกฤษก็อ่านอาฮาวกันครับดังนั้นถ้าผมจะพูดอาจาวหรืออาฮาวเนี่ยก็อย่าว่ากันนะเฮ้ยนี่มันเพื่อนไม่ได้เรื่องสองคนของคนรับใช้ข้านี่ว่าเจ้าเห็นความกล้าหาญของข้าจากตีนเขาก็เลยปีนขึ้นมาที่นี่เพื่อบูชาเหรอสงสัยความยิ่งใหญ่ข้าคงฝังลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของเจ้าสินะช่วยไม่ได้สินะมาจุ่มพิษที่หลังเท้าข้ามังกรศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่โกฮุนอาฮาวอนุญาตให้เจ้าสักการะแม่งปากดีจังเลยไอ้หมอนี่เน่เป็นลูกกับจ็อกกี้นี่ไม่ใช่หรอพูดอะไรคนเดียวไม่ทราบน่ารำคาญกว่าครั้งก่อนเงี้ยเนี่ยพูดจาเหลวไหลลูกกับจ็อกอะไรข้าคือมังกรผู้ยิ่งใหญ่ผู้นำสูงสุดของอาณาจักรแห่งเปลวเพลิงมันยิ่งใหญ่ขนาดเลยวะครั้งก่อนนั้นไม่ใช่เพราะกินิดขนบเคารพนอบข้าข้าคงไม่เมตตาจนยอมเอ่ยวาจาพวกเจ้าหรอกนะไอ้อะไรกันเนี่ยตอนนั้นถูกกินิดขังไว้แท้ๆมันโนเก่งกันนะเนี่ยแล้วนายท่านขึ้นมาทำอะไรแซวมันหน่อยแล้วกันนายท่านขึ้นมาทำอะไรบนเนี้ยต้องแบบนี้สิให้มันอารมณ์ดีหน่อยมันจะได้พูดง่ายนะเร็วๆมันเนี้ยได้ตอบรับคำไหว้วานของคนรับใช้ข้าและตรวจสอบเหตุการณ์ของอาบิสที่อยู่แถวอ่านว่าอะไรวะสรุปบ้างนะวากาไฮวะจูชาโนคุนกันนี่คุตัย先日から3つトラン付近で起きたアビスの事件を調べているのだ。ไม่รู้แป๊บนึงเดี๋ยวผมขอไปเซิร์ชก่อนแม่งเลยงุนกินวะมันน่าจะประมาณฮุยส์ลันอะไรประมาณเนี้ยก็คือคล้ายๆออกเสียงคล้ายๆลันนัดลันอะไรเงี้ยฮุยส์แล้วก็ออกเสียงฮุยส์กันหน้าด้านหน้าก็ฮุยอิตอะไรประมาณเนี้ยฮุยส์ลันประมาณนี้นะโอเคอบิสหรอเห็นจะหนอนน้อยตัวนี้แม่มันเป็นหนอนขนาดกลางตัวนึงที่ถูกไอหมอนี่แม่งเรียกน้องๆนี่ว่าหนอนถูกพลังอบิสกัดก่อนเลยทำให้ก่อเรื่องโจมตีคนในเผ่าของคนรับใช้ข้าแถมยังโจมตีลูกหลานตัวเองด้วยโอ้คุยแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างหนอนชั้นต่ำจะไปต่อก่อนอบิสได้ไงเราแน่นอนว่าต้องไปอาณาจักรราตีแล้วฮะความหมายคือตายเหรอใช่ไหมน่าจะตายถ้าพูดอย่างเงี้ยแต่อย่างงี้ครับคนของนันลานเขาจะไม่ค่อยพูดคำว่าตายเนาะก็คือไปสู่อาณาจักรราตีแล้วอะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับกับดาวแมวแล้วอะไรอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมนี่คือความหมายใช่ไหมสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอเอ้ยได้ยินว่ามันฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงจากหน้าผาสูงนะ
เฮ้ยกระโดดหน้าผาเหรอจะปลุกหัวฮาวนี่แม่งปากดีจัดเลยวะจะปลุกหัวขาวที่ทำหน้าซื่อมือเต็มไปด้วยคำถามเป็นร้อยได้ไหมมังกรผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่กูหุ่นกาหุ่นอาฮาวไม่ใช่บอดน้ำพุแห่งความปรารถนาใครทั้งนั้นใครเป็นปวกหัวขาวฮะจะตั้งฉายาหน้าเกียดให้แกไหนมาขอเลยบามอนขอก่อนไปมอนเฮ้ยอย่าพึ่งขาดดีเอาอย่าได้ชื่อหน้าเกียดของแกก่อนนะถ้าตัวพบกลิ่นอายอวิสังจางบริเวณนี้ไม่ต้องมีนักเวทชั่วร้ายเชี่ยวชาญการซ่อนตัวอยู่แน่ๆถ้าเจอคนต่างแดนน่าสงสัยก็เค้นถามให้ละเอียดนะโอเคคนต่างแดนไม่ได้เอาชื่ออบิสมาหลอกด่าหรอใช่ไหมเนี่ยฮะถุยเจ้านายต้องใส่ใจเขาต้องซื้อลูกน้องเซ่ถ้าเจ้าไม่ใช่เพื่อนที่ไม่ได้เรื่องของคนรับใช้ข้าคงฟาดพวกเจ้าไปนานแล้วนี่ไม่ได้มาสักการะก็รีบใส่หัวไปซะมังกรศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่กูนะฮาวมีเรื่องสำคัญต้องไปทำอีหมอนี่มันพูดจาคนประสาทไม่นึกเลยว่าแถวนี้จะมีไฟคุกคามมาบิสด้วยอ่ะตัวนี้อยู่ไหนวะไปหาฮูนี้ก่อนเหรอแต่เราเหลืออีกตัวไม่ใช่หรอว่าทำไมมันไม่แท็กเควสให้ผมอีกแล้ววะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมกดมุ่งเน้นก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเปิดไว้ก่อนว่าแต่มันจะวาร์ปผมทิ้งไปที่ไหนหรือเปล่าวะโอเคอ๋อนี่ไงน้องอยู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่งเลยอ้าวเราเผลอขึ้นไม่แล้วเราก็ไล่จากสูงสุดมาด้วยนะน้องแต่ตัวมีหมวกด้วยน่ารักจังราชาแห่งขุนเขาอ้าวไอ้ราชาแห่งขุนเขามันคือไอ้ตัวอ้วนๆเนาะที่เป็นบอสอะโอเคเจอครบแล้วเนาะเฮ้ยน่ารักอะเฮ้ยพี่เก่งจังอ่ะกลับมาเร็วขนาดนี้เลยดีจังเลยนะเจ้าซอรินตัวน้อยไม่เป็นไรทีนี้เราก็กลับบ้านอย่างสบายใจแล้วขอบคุณพี่สองคนมากนะไม่ต้องเกรงใจเราไม่ได้เปลืองแรงอะไรเลยพวกพี่ปีนเขาสูงขนาดนี้ต้องเหนื่อยมากแน่เลยรู้สึกการแต่งตัวไม่ใช่คนแถวนี้มาพักบ้านหนูสิน้องน่ารักจังใช่ให้โอกาสเราได้แสดงความเป็นมิตรของพงพิรันพฤกษาหน่อยเถอะพวกพี่ใจดีขนาดนี้ไม่เหมือนเจ้าแว่นคนนั้นที่เจอก่อนหน้านี้ในสักนิดมันใช่อาหาวไงวะเนี่ยไอ้เจ้าแว่นเนี่ยกำลังสงสัยหรือเป็นไอ้คนต่างแดนอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะเดาไม่ออกเลยเพื่อนจะที่พวกเธอพูดคนนั้นเป็นคนต่างแดนกันเหรอเสื้อผ้าเขาไม่ใช่คนนัดลานอ่ะพอคิดดูก็น่าสงสัยจริงด้วยอ่ะเอาแสดงว่าไม่ใช่อาหาวนะคนต่างที่ที่น่าสงสัยเหรอไม่ใช่คนที่อาคาวพูดถึงใช่ไหมเนี่ยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยได้ไหมพี่อยากรู้เรื่องคุณลุงคนนั้นหรองั้นขอคิดก่อนนะเรื่องเป็นอย่างนี้โอ้เดี๋ยวนะมึงเอนโจป่ะเนี่ยขอฟังเสียงก่อนเลยแต่ผมจำเอนโจเวอร์ชันที่เป็นคนไม่ได้แล้วนะเสียงอะคุณลุงหนูเล่ามาตั้งหลายเรื่องแล้วไม่ใช่ว่าจะช่วยหนูตามหาเซาเลียนตัวน้อยสักทีละผมว่าใช่วะผมสัมผัสว่าใช่วะเอ้ยเล่าอีกเรื่องหนึ่งเถอะนะเล่าเรื่องเปลวไฟลูกนั้นให้ฟังอีกหน่อยเซ่ลุงได้ยินว่ามีเปลวไฟโปร่งใสขนาดมหึมาอันดึงเผาบ้านไหม้มานานถึง500ปี 1,000 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้เปลวไฟโปร่งใสมหึมาเผาไหม้มานานถึง500ถึง 1,000 ปีมันกำลังตามนี่ไงเนี่ยมันเรียกว่าเพลิงหวนคืนนามโบราณมาริโปเพลิงหวนก็มาจากตำนานนี้นี่แหละโอ้นั่นเป็นต้นกับไอ้เหี้ยนี่มันเสียงเอนโจทุกคนไอ้เหี้ยนี่เอนโจไอ้เอนโจใช่แน่ๆแต่ถ้าไม่ใช่ก็ค่อยว่ากันไปต่อดีกว่าเป็นต้นกำเนิดของนามโบราณเนาะสุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอ
นาโบราณทุกชื่อต่างมีต้นกำเนิดและตำนานเกี่ยวกับข้องกันในตำนานนั้นเพลิงหวนปรากฏขึ้นในยุคสมัยของซาพันใหญ่นัดลานมันถูกเผด็จการออชกันนำมาใช้ปกครองนัดลานและปราบปรามผู้ที่ใช้ต่อต้านเขาไอออชกันเนี่ยผมจำได้ผมไปเซิร์ชมาแต่ว่าผมจำได้ว่าตอนแรกเขาไม่ได้เว้นคำอย่างนี้มันไม่มีขีดตรงนี้เว้ยตอนแรกอ่ะในเควสอื่นอ่ะมันไม่มีขีดนี้เว้ยสาพันใหญ่คือแกรนด์อาริแอนส์นะโอเคสิ่งที่เพลิงหวนต่างจากเปลวไฟปกติคือถึงแม้คนที่ถูกมันเผาจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่หลังแต่จะไม่ตายในทันทีเวลาเนี้ยอย่าหันกลับไปดูเด็ดขาดคือถ้าโดนแล้วห้ามหันไปดูแล้วก็จะเจ็บปวดแสบปวดร้อนแต่ไม่ตายห้ามหันกลับไปดูเหรอถ้าหันกลับไปจะจบเหแน่จะถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐานในทันทีโอ้เผาเสื้อเผาผ้าพอฟังได้แต่เผาคนนี่มันโหดร้ายไปแล้วนะใช่ไหมอ่ะทำไมถึงเผาข้างหลังคนอื่นแล้วไม่ให้หันกลับมามองอ่ะโอชการเนี่ยเผด็จการจริงตามธรรมเนียมตำนานต่อไปก็ต้องมีคนเก่ามาเผชิญหน้ากับวิกฤตใช่ไหมโอ้แว่นรู้เยอะเหมือนกันนี่ใช่แล้วล่ะคนนั้นก็คือบรรพบุรุษของพวกเราพงเป็นอันพฤกษาท่านยูปันกิวอ่านว่าอะไรวะเมื่อกี้เมื่อกี้น้องพูดว่ายูปันอะไรสมดะอะไรเนี่ยฉันรู้แล้วใช่ไหมตัวที่ขึ้นมาเป็นเราเราคือคาริกิโนทามิโนซูเซนยูปันสมดะมันพูดแค่ยูปันน่ะยูปันกิวแล้วกันนะยูปันกิสมะวะท่านยูปันน่ะกับเผด็จการโอชการและท่านเทพแห่งไฟในยุคแรกเริ่มซาบะลังคิวต่างก็เป็นเพื่อนกันเขาเป็นเจ้าหน้าที่สัมภาวุธของสาพันใหญ่ในตอนนั้นโอ้น้องก็จำแม่นเนาะเล่าได้เป็นฉากๆเลยถ้าเป็นผมเด็กขนาดนี้ไม่น่าจะจำแม่นนะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเล่าในเผ่าเป็นนิทานอย่างเงี้ยอาจจะจำได้ก็ได้เนาะแต่มันไม่น่าจะใช้คำแบบเนี้ยคือสมัยเด็กเราไม่น่าจะรู้จักเจ้าหน้าที่สัมภาวุธของสาพันใหญ่คำแบบเนี้ยไม่รู้จักหรอกมันดูเป็นคำที่ยากสำหรับเด็กวัวไม่รู้ว่ะก็เทพแห่งไฟรุ่นแรกนะซาบารังกิวนะฮะยูปันกิวกับเผด็จการโอชการโอเคก็ไม่เห็นด้วยกับการปกครองที่โหดร้ายของโอชการเลยแอบขโมยเพลิงหวนไปให้ผู้คนและขว้างมันไปทางกองทัพของเผด็จการไม่มีใครต้านทานมันได้ฐานทั้งหมดถูกเผาเป็นเท่าฐานบรรพบุรุษได้ปลดปล่อยผู้คนด้วยวิธีนี้แต่ในตอนที่กำลังหนีจากเมืองเขาเหมือนจะได้ยินเสียงโอชการเรียกจากด้านหลังก็เลยหันกลับไปดูโดยไม่รู้ตัวแต่เขาหันกลับไปเพียงไปเห็นเมืองที่ไหม้เกรียมฐานที่เหี่ยวเฉาและเปลวเพลิงที่ลุกโชนในวินาทีต่อมาเปลวไฟที่ถูกสะท้อนอยู่ในดวงตาเขาก็ได้ทะลุผ่านม่านตาออกมาและได้กลืนกินบรรพบุรุษไปในทันทีโอ้แค่หันกลับไปมองแป๊บเดียวก็ถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐานไปซะแล้วนี่คือราคาที่ต้องจ่ายจากการขโมยไฟหรือการหันหลังกลับกันแน่นะไม่รู้ว่าแต่ไฟบนร่างของท่านยูบันกิวมันรุนแรงกว่าที่อื่นๆมันเผาไหม้อยู่เป็นร้อยวันเต็มสุดท้ายแม้แต่กระแสพลังก็ถูกเผาเป็นรูอันเดอร์เบอร์เริ่มเลลายเหรออ๋อฮะจากนั้นเปลวไฟก็ฟิวตกในอาจักรราตรีมืดมิดและลุกโชนขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้พวกผู้ใหญ่บอกว่ามันส่องสว่างให้เส้นทางสู่ความตายแต่ผู้ตายก็ต้องยอมรับการเผาไหม้จากมันเพื่อที่จะได้พบชีวิตใหม่อย่างบริสุทธิ์ก็เหมือนกับว่ายอมรับแล้วไปเกิดใหม่นี่ป่ะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนการย้อนรำลึกและการสอบสวนช่วงชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมาเพราะงั้นผู้คนจึงเรียกมันว่าเพลิงหวนของยูปันจิวโอ้เป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายบทกวีจริงๆเลอในอาณาจักรราตรีจะมองเห็นเปลวไฟลูกนี้ได้จริงเหรอไม่รู้ว่ามันก็เป็นแค่ตำนานเรื่องนึงนี่โอ้เพราะงั้นหลังจากนั้นก็เลยมีคนในเผ่าของเธอสืบทอดนามโบราณนี้สินะแน่นอนอย่างเช่นผู้กล้าเบอร์กินาในพิธีราตรีเพลิงหัวนั่นไงแต่เขาเป็นคนเมื่อ500ปีก่อนนะเบอร์กินาโอเคตอนนี้นามโบราณนี้เป็นของพี่คินิชเพลิงหัวมาริโปทุกคนอาจจำได้ไหมจำ
6คนที่มาวิกาเขาบอกว่าเป็นคนที่ถูกเลือกอ่ะจำได้ไหมอ่ะก็หนึ่งในนั้นก็คือคินิชเนาะก็คือมีคินิชมีเยนซานแล้วก็ตอนนี้ก็มีโมรานีแล้วแล้วก็มีซิโรเนนอ่ะได้4คนแล้วที่มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นนามโบราณที่เขาเล็งไว้ว่า4ไอ้6คนเนี้ยทั้ง6คนของแต่ละเผ่าอ่ะจะช่วยกอบกู้สถานการณ์ของรัฐลานได้อะไรประมาณนั้นน่ะเนาะเออโอ้คินิชเอาล่ะลุงแว่นเราเล่าเรื่องให้ฟังหลายเรื่องลุงไปตามหาซาวเรียนตัวน้อยได้แล้วคือถ้าผมเป็นน้องผมจะไม่ฝากให้คนนอกประเทศช่วยตามหานะมันแปลกๆวะใช่ไหมมันดูแล้วดูใส่ชุดมันดูไม่กระฉับกระเฉงเลยมึงจะไปตามหาเนี่ยได้ยังไงเนี่ยแต่ตำนานเรื่องหนสอนพวกเราว่าอย่าหันกลับไปมองไม่ใช่เหรอเพราะงั้นอย่าพูดเรื่องที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้เลยนะดินใช่เราเรื่องคีริชคนนี้อีกทีได้ไหมตั้งแต่ตอนนี้ถึงจะนับนะออกไปถึงว่าเล่าเรื่องนี้ก็ให้ฟังก่อนได้ไหมค่อยช่วยอะไรอย่างเงี้ยฮะโตบาทำไมถึงทำสายตาเหมือนจะด่าคนล่ะไม่ได้นะผมนั่นนะเป็นสิทธิ์ของผู้ใหญ่เท่านั้นนะคุณลุงถ้าลุงหลอกเราหลังจากตายไปแล้วได้โดนเพลิงวนเผาจะเหลือแต่ซากแน่เอาอะเด็กขู่ไฟในท้องถิ่นจะเผาคนต่างถิ่นได้ยังไงลุงไม่ใช่คนบ้านเดียวพวกเธอซะหน่อยอ๋อเดี๋ยวนะนั่นมันหนีว่ะไอ้มันเห็นเราก่อนเว้ยมันเลยหนีเอาล่ะเด็กๆลุงไม่ฟังเรื่องราวฟรีๆหรอกลุงเรียกเพื่อน2คนมาด้วยนะเออพวกเขาจะจ่ายค่าตอบแทนให้เองมันรู้ว่าเราเป็นใครแสดงว่าไอ้นี่เอ็นโจแล้วล่ะชัวร์พวกเธอต้องใช้งานพวกเขาแบบโขกสับเลยนะอย่าให้เห็นแกหน้าลุงเด็ดขาดจริงเหรอถ้าแต่ลุงอะลุงชื่ออะไรเมื่อเราเจอกันที่เชิงผาเนี่ยงั้นลุงก็ต้องชื่อซังกะอยู่แล้วโอเคแม่งเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยนะดูทรงนะจริงปะเนี่ยโอ้ยทำไมเชื่อลองหันไปดูซิเขามานั่นแล้วไงไม่เห็นมีเลยแล้วมันก็หนีไปใช่ไหมลุงเอ้าไปไหนแล้วอ่ะโอเคฟังแล้วหมอนั่นน่าสงสัยแฮน่าจะกำลังสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับนามโบราณอยู่ใช่ไหมเจ้าแว่นน่ารังเกียจนั่นเขาหักหลังเราอ่ะเราจะต้องชดใช้แต่แค่ฟังเรื่องราวไปบางเรื่องเองไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่นั่นก็ได้ข้อมูลเรื่องนามโบราณเลยนะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องสืบทอดของเผ่าซึ่งไปถามใครใครเขาก็เล่าได้เหมือนกันเนาะผมว่ามันก็น่าจะสืบไม่ยากนะเรื่องนี้เราบอกเรื่องนี้กับคินิชดีไหมถึงแม้เจ้าอาฮาวตูดเหม็นไปวันเอาวะอันนี้ใช้ชื่อน่าเกลียดยังหรืออันนี้แค่เรียกเฉยถึงแม้ว่าเจ้าอาฮาวตูดเหม็นนั่นจะกำลังตรวจสอบอยู่แต่ฉันรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยไอ้หมอนั่นน่ะฮะพวกพี่รู้จักพี่คินิชด้วยเหรอจริงๆก็ไม่ได้สนิทหรอกเราแค่เคยเจอแล้วก็เคยกินข้าวด้วยกันน่ะอุ้ยชาจังอ่ะผมยังไม่เคยคุยกับพี่คินิชเลยเขาเป็นนักล่าซาวเรียนของเผ่าแถมยังมีนามโบราณที่เจ๋งมากด้วยเท่สุดๆไปเลยหนูก็เหมือนกันแต่พ่อหนูไม่ค่อยชอบเขาอ่ะแต่บอกให้หนูอยู่ห่างๆเขาด้วยต้องเป็นเพราะว่าเจ้าคู่หูที่หลงตัวเองทั้งชั่วร้ายของเขาแน่ๆเลยเอาล่ะหัวหน้าเผ่าไม่ใช่สิพ่อของน้องไม่ใช่หัวหน้าเผ่าแต่เป็นผู้อุโสเนาะผู้อุโสก็แค่แบบเหมือนตำแหน่งแบบเป็นที่ปรึกษามีปากมีเสียงในเผ่าแต่ไม่ใช่หัวหน้าเผ่าเพราะหัวหน้าเผ่ามันคือไอ้ลุงชื่ออะไรว่าเคอะไรสักอย่างเคตาหรือสักอย่างจำไม่ได้ที่ทรงผมเหมือนลูซิโออ่ะขอโทษมันไม่รู้จะเทียบกับเกมไหนอ่ะมันนึกออกแค่หน้าน่ะไอ้ลูซิโออ่ะนั่นแหละไปแสดงว่าผู้อุโสก็น่าสงสัยนะเพราะว่าการที่เขาไม่ไว้ใจคีนิสเนี่ยมันแปลกนะเว้ยฮะจะตัวแสบที่เรียกตัวเองว่ากูนอาฮาวเลยนั่นสินะเราก็โดนมาเหมือนกันเหมือนมันกลัวคนอื่นจะไม่เกลียดมันยังไงนั่นแหละท่านซีไม่เข้าใจเลยทำไมพี่คีนิสถึงเลือกเจ้าหน้ามาเป็นคู่หู
ทำไมไม่เลือกหนูล่ะเอาวะเฮ้ยแย่แล้วเราออกมานานไปแล้วนะฮูนี่ทำไมรีบกลับต้องโดนด่าแน่เลยอันนี้น่าจะจบส่วนแรกป่ะพูดแต่น้องๆหมวกน่ารักจังเลยอ่ะทำไมน้องตัวนี้ตัวสั่นสองตัวนี้ตัวสั่นหรือมันสั่นเป็นปกติวะจริงด้วยสิงั้นพี่ๆเดินไปตามเส้นทางนี้ถึงเผ่าแล้วล่ะถ้าพวกพี่อยากจะไปที่นั่นก็อย่าลืมมาเยี่ยมบ้านหนูด้วยนะอยากได้อะไรเดี๋ยวให้พ่อหนูช่วยเองมาให้ได้นะเอาไว้เจอกันนะพี่ทั้งสองเราไปก่อนนะแสดงว่าอาฮาวมันอยู่ห่างจากคินิสได้เหรอวะอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะน่าสนใจอ่ะไปที่บ้านตรินิแดดใช่ไหมต้องอ่านว่าตรินิแดดป่ะทำไมมันชื่อมันออกไปทางเซาอีสยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่ใช่เซาอีสดิพูดผิดเขาเรียกว่าอะไรนะไอช่างมันเถอะ เอาเป็นว่าขอเล่นนี่ก่อนเหมือนไอเนี่ยพวกฝั่งฝรั่งแขกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแขกฝรั่งแขกขาวอะไรของกูวะเนี่ยนั่นแหละ เอานะบางทีเราก็มึนๆก็ได้นะนี่นะเฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยๆถ้าลงน้ำตายแน่นอนนะระเหยนะนี่นะเฮ้ยขอเก็บของของขาดช่วงนี้อันนี้มันทะลุไปได้ปะวะเดี๋ยวนะอุ้ยผีเสื้อบ้าเลยมันไม่ได้จริงวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราไปทางนี้ได้ใช่ไหมทุกคนเอ๊ะทางต่ำผมจำไม่ได้วะไปเลยแล้วกันขี้เกียจแวะละต้องออกไปข้างนอกก่อนปะโอเคอยู่นี่นี่เองไม่มีให้โหนทิ้งตัวไว้อย่างสูงเลยเมื่อกี้แล้วแบบหาที่โหนใกล้ๆไม่เจอเกือบแล้วกูบ้านน้องคือหลังนี้เหรอเสื้อม่วงนี่เผาเอียนซานใช่ไหมเผาผองสรรพสิ่งอะไรนั่นปะเราออกจากล่างก่อนที่แดดดีครับลุงดูนะไม่น่าไว้ใจไงไม่รู้ว่าฮูนี่ใครให้ลูกออกไปข้างนอกคนเดียวฮะรู้ไหมว่าอันตรายเขาไม่ได้ออกคนเดียวดูมีโทบะคอยช่วยอยู่นะแถมมีคนใจดีที่ผ่านทางมาด้วยอ่ะคนใจดีพวกเขาควักหัวใจออกมาให้ลูกดูเหรอบนนั้นเนี่ยเขียนว่าดีไปกี่ครั้งล่ะด่าอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยคือเข้าใจแหละผู้ใหญ่เป็นห่วงเด็กอ่ะแต่แบบแหมฮะร้อยครั้งเหรอนี่จะปากดีปัญหาราชาแห่งขุนเขายังไม่คลี่คลายเกิดปัญหากับลูกจะทำไงคืนนี้ไม่ต้องไอ้เหี้ยมึงโหดร้ายเกินนะดูดิไม่ต้องกินข้าวเลยเหรอต่อให้ไม่กินข้าวก็เป็นร้อยครั้งอยู่ดีอะว่าไงฮูนี่เจอกันอีกแล้วนะพี่ไปมอนพี่ดูมีนพ่อพวกเขาคนที่ช่วยหนูไงหนูบอกจะต้อนรับพวกเขาอะโอ้เนี่ยเราสองคนนี่เป็นคนใจดีอะฉันรู้เรื่องที่ลูกสาวฉันไปรบกวนพวกเธอละถ้าต้องการอะไรก็พูดมาเลยซึ่งคือตรินิแดดเป็นผู้อาวุโสผมมีการปรึกษาคำพูดของฉันในเผ่ายังพอมีประโยชน์อยู่บ้างมันคือมันก็ไม่ได้เขาดูจากเขาที่เท่าที่อ่านนี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเรานะเหมือนกับด่าลูกสาวอยู่แล้วเห็นเราอ่ะช่วยเหรอโอเคก็เหมือนจะต้อนรับดีหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเชื่อบุคคลเป็นคนที่พวกเธอเป็นคนฉลาดคงไม่ขออะไรมากไปใช่ไหมผมมันเรื่องอันสองนี่แม่งเหมือนหาเรื่องไงไม่รู้ว่าไม่ดีกว่านะผมถ้าเป็นตัวผมคงเลือกแค่อันบนแหละผ่านทางวันนี้หน่อยแล้วเองใช่เราไม่ใช่คนทำด้วยความดีหวังผลอยู่แล้วโอ้งั้นก็ดีพ่อพวกพี่เขาไม่ใช่คนไม่ดีนะพวกพี่เขาเคยกินข้าวพี่คินิชด้วยอ่ะพ่อจะทำตัวแบบนี้สิเอาละพูดชื่อคินิชเรามาดูรีแอคชั่นคุณพ่อกัน
คีนิชเหรอตีอยู่นะได้ยินว่ามีนักเดินทางต่างแดน2คนปรากฏในตัวในลานประลองเพลิงศักดิ์สิทธิ์หรือจะเป็นใช่กูเองยังมีชั้นด้วยนะทำตัวดีขึ้นมาเลยใช่ไหมเนี่ยขอโทษจริงช่วงนี้มันมัวแต่ยุ่งในเรื่องในเผาจนหัวหมุนนะขอทอนคำพูดเมื่อกี้ได้ไหมละอายใจจริงๆที่ล่วงเกินต้องแบบนี้สิเราไม่ใช่คนใจแคบนะแค่เห็นฮูนี่กลับบ้านปลอดภัยก็สบายใจแล้วพวกเธอสองคนเพิ่งนาได้ไม่นานสินะคืนนี้ฉันต้อนรับเธอสองคนดีไหมไอ้ลุงถ้าจะเปลี่ยนสีหน้าเร็วเกินไปอ่ะผิวหน้าจะไหม้เอานะไม่ต้องกินหรอกมีอะไรก็พูดมาดังเดินทางผู้แข็งแกร่งดวงตาเธอเปล่งประกายด้วยความรอบเลิกชมกูสักทีมึงอย่าใช้งานเลยกูบอกมาคุณนี้เข้าไปก่อนเถอะพ่อมีเรื่องสำคัญต้องคุยก็ได้พ่อต้องดูแลพี่ไปพี่ดูมีนกับพี่ไปม่อนดีๆด้วยนะน่าสงสัยที่แท้ลุงก็มีเรื่องจะขอเราให้ช่วยแต่เราก็รับประกันอะไรไม่ได้หรอกนะเรื่องนี้สำคัญมากช่วยฟังให้ฉันใช้จบก่อนเถอะผมพิธีพึ่งสายมีพิธีกรรมดั้งเดิมอยู่อย่างหนึ่งมาเนิ่นนานชื่อว่าราตรีเพลิงหวนจัดขึ้นเมื่อสักการะบรรพบุรุษเมื่อ500ปีก่อนชื่อเบอร์กินาและคู่หูเขาราชันขุนเขาคองกามาโตนี่คือตัวที่อยู่ที่เป็นบอสเลยนะครับใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดคองกามาโตเนี่ยน่าจะเป็นตัวนั้นเลยนะก็คือตัวที่เป็นบอสเพราะว่าก็คือแบบว่าด้วยความที่เขาเป็นแบบคู่หูของบรรพบุรุษเรียกว่าเป็นวีรบุรุษของเผ่าอ่ะเขาก็เลยแบบอ่ะในเมื่อเป็นคู่หูของเป็นซาวเรียนคู่หูเนี่ยก็เลยแบบเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีเอาของไปถวายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนอ้วนตับประมาณนั้นปะนี่ไงโอ้มีภาพด้วยโอ้โหนี่คือคุณเบอร์กินาเหรอใช่หอกด้วยว้าวเท่เชียหมายถึงไอ้น้องของกามาตาเนี่ยเท่เชียเบอร์กินาเป็นผู้กล้าที่มีนามโบราณว่ามาริโปเพลิงหวนส่วนของกามาตาเป็นนักรบยุมกาซอรัสที่แข็งแกร่งเขาเคยร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กันต่อสู้กับอบิสแม้สุดท้ายเขาจะได้รับชัยชนะแต่บรรพบุรุษก็ต้องแลกด้วยชีวิตส่วนราชาขุนเขาถูกปนเปื้อนและหลับไหลมาจนถึงทุกวันนี้อ๋อที่น้องดุร้ายนั่นก็คือเพราะว่าปนเปื้อนเงี้ยเหรออ่าฮะเพราะว่าโดนไอบิสปนเปื้อนก็เลยดุร้ายเหรอสภาพมันไม่ปกติเอาซะเลยเพราะอายุไขสูงสุดของยุมกาซาระอยู่ได้ไม่เกิน100ปีมันที่พลังของไอบิสอาจทำให้มันกลายเป็นข้อยกเว้นมีหน้าถึงได้อยู่มานานฮะอันนี้ก็ไม่ดุนะก็นี่ก็นอนให้คนบูชาอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมนี่คือลานบอสของน้องใช่ไหมน้องอ้วนตัวเนี้ยมันมีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้เลยเหรอใช่ราชาขุนเขาคือเกียรติยศของเราแต่เกียรติยศเนี่ยมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายพลังงานอวิสในร่างมันถูกการกระตุ้นได้ง่ายมากและเมื่อมันตื่นขึ้นมาเพราะถูกกระตุ้นมันก็จะเริ่มโจมตีสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่รอบๆอย่างบ้าคลั่งเพราะงั้นในพิธีราตรีเพลิงหวนของทุกปีนอกจากจะเป็นการสักการะแล้วยังมีภารกิจสำคัญอีกอย่างคือการกำจัดพลังอบิสในร่างของราชาขุนเขาเพื่อให้มันหลับไหลต่ออ๋อก็คือทุกครั้งที่เราเอาไปตีน้องก็คือเราไปตีให้พลังอบิสไหลออกให้มันหลับต่อว่างั้นเราสองคนน่าจะรู้ว่าช่วงนี้ภัยพิบัติจากอบิสในนัตลานะเกิดขึ้นบ่อยเรื่อยๆดังนั้นการหลับไหลของราชาขุนเขาก็เลยไม่เสถียรราตรีเพลิงหวนครั้งก่อนเพิ่งผ่านมาแค่5เดือนเท่านั้นแต่มาเริ่มจะมีสัญญาณการเคลื่อนไหวอีกครั้งแล้วมันตื่นแล้วเหรอพวกเรารีบทำพิธีง่ายๆขึ้นมา1ครั้งแล้วควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้อย่างเฉียดฉิวแต่มันอาจจะตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นานาคู่หูฉันถูกราคาชาแห่งขุนเขาโจมตีก็เลยบาดเจ็บในพิธีกรรมแล้วมันก็แปดเปื้อนสิ่งปนเปื้อนที่ล้นออกมาด้วยลุงเราเข้าใจนะขอโทษที่ได้ยินเรื่องแบบนี้ด้วยล่ะ
นั่นนะไม่ใช่ตัวแรกที่เป็นแบบนี้หรอกเอาเป็นว่าตอนนี้เราต้องการผู้ส่งเปลวเพลิงที่เหมาะสมคนหนึ่งที่จะมาดำเนินพิธีราตรีเพลิงหนพิเศษอีกครั้งได้ยินเรื่องราวประจันภัยของพวกเธอสองคนพวกเธอนั่นแหละตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดอ้าวแต่พวกคุณก็มีนั่นดิมีผู้ส่งเปลวเพลิงตัวเองแล้วนี่คีนิชมันไม่อยากใช้คีนิชหรอวะลุงเนี่ยทำไมอ่ะขอฟังเหตุผลได้ไหมแน่นอนเรามีผู้กล้าที่สืบทอดมาริโปอีกคนอยู่ทั้งคนอ้อคีนิชเหรอใช่เขาแหละเขาเป็นผู้กล้าที่แท้จริงและกำลังยุ่งอยู่กับธุรกิจโมราของเขาตอนที่ฉันเจอเขาอ่ะลองเดาซิว่าเขาพูดอะไรพิธีกรรมนี่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษด้วยนะทุกคนรู้ดีว่าเขาใส่ใจเรื่องราคามากแค่ไหนก็ดูก็เขาต้องเป็นนักผจญภัยมีฝีมืออาชีพแน่ๆเงินมางานก็เดินฟังดูมีหลักการดีนะก็ไม่อยากจะพูดลับหลังใครหรอกแต่การที่เขาได้รับนามโบราณคงเป็นเพราะวันนั้นวายอบลื่นล้มหัวโขกพื้นมั่งฉันไม่เคยได้ยินผู้กล้าคนไหนพูดว่าเรามาตกลงราคากันดีกว่ามาก่อนเลยอะทำไมผู้กล้าก็ต้องกินต้องใช้ปะวะอาจจะมีเหตุผลทำไมไม่ถามต่อแล้วมีเหตุผลไม่ที่ต้องหาเงินอะอาจจะเอาไปบริจาคเอาไปดูแลเซาเลียนอะไรก็ได้ใครจะไปรู้วะใช่ไหมไม่รู้ไปต่ออ้อแล้วก็ไอ้ขู่หูเซาเลียนเขาด้วยไอ้เจ้าอาฮาวที่เรียกตัวเองเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์อะไรนั่นน่ะช่างเป็นเจ้าโง่ที่หลงตัวเองจริงโอ้ประโยคหลังฉันเห็นด้วยนะเอาเป็นว่าเห็นได้ชัดว่างานนี้มันจะเป็นต้องให้เขาทำตอนนี้มีตัวเลือกที่ดีกว่าแล้วทั้งสองคิดว่าไงไม่ผมไม่ทำถ้ามีคนมาขออย่างกูไม่ทำมึงไปคุยกับคินิชเองดังนั้นเดี๋ยวไปคุยกับคินิชใช่อีกไม่กี่วันมันจะเริ่มแล้วเราไม่มีเวลาเสียเวลาต่อรองราคากับเขาลองคิดดูอีกทีมันเอ้าแม่งไม่มีให้เราเลือกต่อแล้วไม่มีทางเลือกสินะดูดิถูกไม่ตกลงกับมันน่ะไม่ชอบหน้าดีใจมันเลยเหมือนโดนแบบมัดมือชกไงไม่รู้ว่าไม่ชอบเลยโอ้ขอบคุณมากนะวูดี้มองพวกเธอไม่ผิดจริงๆในใจของพวกเธอมีคำว่าดีเขียนไว้ร้อยครั้งจริงด้วยชมงี้กูไม่ดีใจเลยมึงมัดมือชกกูชัดเดี๋ยวพาไปที่ภูเขาด้านหลังนะพวกเราไปทำความคุ้นเคยกันขั้นตอนพิธีกรรมที่นั่นก่อนเพราะเธอเป็นผู้แข็งแกร่งที่มีประสบการณ์ต้องเรียนรู้ได้ไวแน่โอ้นี่เพิ่งเริ่มฉากนะโอเคแสดงว่าฉาก2ก็มีใช้เวลาอยู่งั้นนะในถ้ำลับแห่งหนึ่งอันนี้น่าจะฝั่งคินิชวะเนี่ยเขากินน้ำมานะมหาจริงใครนินทากูนะเอาผู้ยิ่งใหญ่รับหลังกันเนี่ยท่านกูนะเอาผู้ยิ่งใหญ่กูต้องดูแลสุขภาพด้วยนะหนอนโคลนแห่งอบิสรีบหุบปากเน่าเป๊ะนะซะโอ้นี่ไงมันเรียกไอ้สังกาว่าหนอนโคลนแห่งอบิสอะถ้าไม่มังกรศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่กูนอาฮาวรู้สึกขยักขยงจริงในฐานะตัวแทนอบิสออเดอร์ความกลัวของคุณมีประโยชน์ต่อฉันมากเลยแต่ในฐานะคนคนหนึ่งการดูถูกของคุณทำให้ฉันปวดใจสีตามืดมนใกล้ตายยังพูดจากันล่อนอีกทุยเฮียอะไรวะเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรซะเลยเวทมนต์อะไรกันแน่ที่ทำให้ฉันยังมีชีวิตชีวาอยู่เชื่อว่าไปฉันยอมรับว่าท่านคีนิชเป็นนักล่าในตำนานคนหนึ่งแต่ฉันถูกคุณจับได้เพราะฉันนั้นไม่อยากหนีไปไกลเกินไปก็เท่านั้นเองฉันสนใจเผ่าพงศ์พิธานพฤกษาของคุณมากเลยล่ะ แค่อืมเองอ่ะหรือคุณไม่สนใจเลยว่าอบิสผู้มาเยือนคนนี้สนใจอะไรในตัวคุณบ้างคือเวลาเราเจอตัวโกงที่มันพูดเยอะๆเป็นผมจะไม่อยากคุยกับมันด้วยเพราะรำคาญแล้วมันอาจจะพูดปั่นหัวเราก็ได้เนาะ
นสปอร์ตส์ดากีฬาผ่านพ้นไงเมื่อไม่กี่วันก่อนฉันเกือบจะถูกคนใจกล้ากระโดดลงมาจากยอดเขาเออยอดเขาชนเข้าให้คุณเรียกมันว่ากระโดดบันจี้จัมป์สินะเธอเป็นจิตวิญญาณในการผจญภัยที่มีเสน่ห์จริงเพื่อเป็นการยกย่องเผ่าพงพิธานพฤกษาที่กล้าหาญและเป็นอิสระฉันถึงได้วาดภาพมาภาพหนึ่งด้วยนะเฮ้ยไอ้จมูกป่าปากเปราะข่าวสมองเจ้าน่าจะพังแล้วนะไม่รู้ได้ไงว่ากีฬาผ่านพ้นที่เหมาะกับเจ้าคือการวิ่งแข่งกับนักล่าไม่งั้นจะต้องหนีไปพร้อมกับความกลัวที่ไม่สิ้นสุดจนกว่าจะหมดแรงแล้วก็จมดิ่งลงมาในบ่อเกลอะนั่นชั่วนิรันดร์ดูเหมือนคุณกินิสยังไม่ได้คิดจะเอาชีวิตฉันตอนนี้นะฉันก็เบื่อจะสอดแนมอยู่ห่างแล้วด้วยงั้นมาตกลงเรื่องระยะห่างที่เหมาะสมทั้งสองฝ่ายดีไหมได้ยินมาว่าสิ่งสำคัญที่สุดระหว่างมนุษย์คือการรักษาระยะห่างคุณว่าไงทำไมไม่พูดถึงสิ่งที่นายสนใจจริงๆหรออ๋อเรามาตกลงราคาดีกว่าผมว่าคำว่าราคาของเขาอ่ะมันไม่ได้หมายถึงเงินเว้ยมันหมายถึงสิ่งที่ต้องแลกผมว่าใช่มันคือคำว่าราคามันไม่ได้หมายความว่าต้องพูดถึงเงินเนาะแต่แค่บอกว่าคำว่าตกลงราคาอาจจะหมายถึงว่าเอ้ยแล้วต้องแลกกับอะไรเหมือนว่าทำสิ่งนี้แล้วต้องได้อะไรตอบแทนหรือว่านู่นนี่นั่นน่ะนั่นแหละขี้เกียจอธิบายแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นคำว่าราคาของเขาแล้วยิ่งความที่คนเขาเป็นคนพูดน้อยอ่ะคนก็มีโอกาสที่จะเข้าใจผิดเยอะโดยเฉพาะอีผู้อุโสนั่นแหละเพราะแต่โอเคไปที่ภูเขาด้านหลังมีที่โหนใกล้ๆแป๊บโอเคโอเคไอ้ตรงพิธีที่ทำพิธีตรงนี้มันคืออะไรวะจำไม่ได้แล้ววะฮะตรงไหนวะไอ้บ้านนั้นเหรอจริงน้ำสูงขนาดเนี้ยมันไอพวกโคโฮลาซอรัสมันขึ้นมาได้ยังไงวะอันนี้สงสัยโอ้มีการปนเปื้อนอบิสปรากฏขึ้นอีกแล้วซึ่งว่าที่ราชาคุณเขาสร้างความปั่นป่วนก็จะเกี่ยวกับพวกมันนี่แหละเป็นคบเพลิงนั่นไหมนี่คือเพลิงศักดิ์สิทธิ์ระดับล่างที่ได้มาจากลานประลองเพลิงศักดิ์สิทธิ์นั่นน่าจะมีพลังเทพแห่งไฟอยู่ด้วยงั้นเพลิงศักดิ์สิทธิ์ก็คือเพลิงหัวในตำนานเหรอไม่มีใครถอดไปเชิญเพลิงหัวในตำนานมาจากอาณาจักรราตรีได้หรอกถ้าเพลิงศักดิ์สิทธิ์สามารถชำระมนทินของอบิสได้ในพิธีกรรมเราอาจจะมองงั้นก็ได้นะงั้นแค่ใช้เพลิงศักดิ์สิทธิ์ชำระสิ่งสกปรกพวกนั้นได้ก็ได้แล้วใช่ไหมนั่นเป็นส่วนหนึ่งพิธีกรรมที่สมบูรณ์จะซับซ้อนกว่านี้เยอะก่อนอื่นนะผู้ส่งเปลวเพลิงต้องไปที่จุดเริ่มต้นเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์อัคนีศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก็ใช้ตะขอเพื่อบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วจุดเพลิงเสาเพลิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดดูยังไงก็เป็นหน้าที่คินิชแม่งเลยจากนั้นก็ค่อยๆลงมาตามทางผ่านรอยแยกแล้วไปถึงถ้ำราชาคุณเขาหลับไหลอยู่พร้อมจุดไฟในเตาเพลิงไปตามทางแล้วจุดแท่นบูชาเพลิงอันสุดท้ายมันดูซับซ้อนอย่างวะเดี๋ยวนะต้องไปจุดเริ่มต้นเก็บเมล็ดพันธุ์อัคนีศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใช้ตะขอบินไปเดินท้องฟ้าจุดเสาไฟทั้งหมดแล้วค่อยลงมาตามทางผ่านรอยแยกลงไปในถ้ำแล้วก็จุดไฟไปตามทางก็คือหลักๆก็คือไปตามจุดไฟไปตามทางเรื่อยๆเนาะผู้ทรงเปลวเพลิงที่ยอดเยี่ยมสามารถทำได้โดยไม่ตกลงสู่พื้นแม้แต่ครั้งเดียวถึงจะไม่อยากยอมรับแต่คิริสก็ทำเรื่องนี้ได้แล้วมาฝากกูเนี่ยนะโอ้ยลอยบนฟ้าตลอดเลยเหรอไปมองก็ทำได้นะจะเหมือนฉันได้ไงอ่ะมันฟังดูยากมากเลยนะวางใจเธอนี่ไม่ใช่ข้อกำหนดของพิธีกรรมถึงจะล่วงลงพื้นก็ไม่เป็นไร
ข้อกำหนดที่แท้จริงมีเพียงข้อเดียวคือห้ามหันหลังกลับผู้ส่งเปลวเพลิงจะต้องรักษาท่าทางที่ก้าวไม่น่าเสมอห้ามข้ามเสาเพลิงศักดิ์สิทธิ์ต้นหนึ่งไปเพื่อจุดไฟต้นต่อไปและกลับมาอีกครั้งเพราะว่านั่นถือเป็นการดูหมิ่นบรรพบุรุษแล้วให้กูมาทำทำไมวะไม่คือมันเป็นเรื่องของเผ่ามึงเป็นเรื่องของบรรพบุรุษอะจู่ๆมาให้คนนอกทำมันดูตลกปะมันแปลกมากเลยนะคือยิ่งถ้าเป็นคนเคร่งเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นผู้อาวุโสอ่ะเป็นผู้อาวุโสเผ่าอ่ะมันแปลกมากเลยนะน่าสงสัยว่ะคือผมคิดว่าไอ้ลุงเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนเลวหรอกแต่ว่าเขาน่าจะไม่รู้ว่ะไปต่อดีกว่างั้นถ้าหันกลับมาจริงจะเกิดอะไรขึ้นน่ะไฟไม่ดับลงเองใช่ไหมแบบนั้นอาจจะโดนเผาซะเองก็ได้นะงั้นวันนี้ต้องทำตามมาตรฐานนี้เหมือนกันเหรอวางใจเธอวันนี้เป็นแค่การซ้อมลำดับไม่สำคัญแค่ใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ชำระสิ่งสกปรกและจุดเตาเพลิงทั้งหมดก็พอพร้อมยังอ่ะกูรูมินมาย้ำอีกครั้งนะเก็บมาเล่นพันหนักคันนี้ชำระสิ่งสกปรกและจุดไฟในเตาให้เพลิงทั้งหมดท่านจะรอที่ปลายทางฮะก็คือเก็บลูกระเบิดแล้วก็พ่นใส่ฮะในขณะที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองพลังศิลป์เมื่อเข้าใกล้เตาเพลิงที่ยังไม่ได้จุดจะทำให้มันติดไฟแหละโอเคก็คือเหมือนกับว่าเราเป็นคนจุดว่างั้นรับเมล็ดพันธุ์ไอ้ที่เนี่ยแล้วไงต่ออันนี้คือจุดไฟแล้วใช่ไหมชิบหายละแล้วกูเอาอะไรไปพ่นนะอ๋อเจอละเอาไม่เห็นต้องโหนเลยแล้วก็เดินชิวๆวะอุ้ยมีหมาบีตรงนั้นวะเฮ้ยต้องโหนละเพราะไม่อยากสู้ทางไหนต่อวะข้างหน้านู้นจุดเตาอีกอันไหนอ่อนนนอนนเฮ้ยภูสอช่วยด้วยอันนี้ก็จุดเสร็จแล้วอ่ะเราไปหาภูสอซีนีแดดกันเถอะนี่แน่บึ้มอ้าวโอเคมองคนไม่ผิดจริงๆเมื่อว่าเธอจะทำได้ดีกับผู้รับคัดเลือกคนอื่นๆก่อนหน้านี้เยอะเลยถ้ามีน้ำโบราณอย่างเทพส่งเปลวเพลิงฉันว่าน่าจะเธอน่าจะเป็นคู่แข่งแข็งแกร่งนะไปมอนเองก็ทำได้ไม่เลวนะแน่นอนถ้าไม่ถือเรื่องที่ฉันส่งได้ช้านะตอนนี้มีเวลาอีก 2-3 วันก่อนถึงวันราตรีเพลิงหวนฉันต้องกลับไปแจ้งหัวหน้าเผ่าและผู้อาวุโสอื่นแล้วว่าเราเจอผู้ส่งเปลวเพลิงที่เหมาะสมละเดี๋ยวนะมาเขาว่าต้องได้รับการอนุญาตจากพวกเขาด้วยเหรอบางคนยังพยายามจะเกลี้ยกล่อมคีนิจอยู่นะต้นนั้นเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นเธอไงเล่าหน้าที่ในการตามหาผู้ส่งเปลวเพลิงอยู่ที่ฉันฉันจะเสนอให้เธอเป็นคนรับหน้าที่นี้เองยืนยันอีกทีนะให้คนต่างแดนอย่างเรามารับผิดชอบภารกิจแบบนี้มันจะไม่มีปัญหาหรอดิไม่ควรวะเห็นตรงนั้นแม่นานมาแล้วก่อนยุคเบอร์กินาและราชาขุนเขาที่นั่นเคยเป็นบ้านของพงศ์พิรันพฤกษาโอ้นี่คือโซนบ้านเก่าของพงศ์พิรันพฤกษาเพราะเหตุการณ์บางอย่างทำให้บรรพบุรุษจำเป็นต้องย้ายออกไปส่วนตอนนี้ก็กลายเป็นสถานที่ที่คนหนุ่มสาวฝึกความกล้าหาญและจิตวิญญาณในการผจญภัยโอ้แสดงว่าไอ้ที่เราอ่านป้ายกันนะครับ
ไอโบราณสถานเนี่ยมันจะมีป้ายให้อ่าน 1-5 มันน่าจะเป็นบันทึกเรื่องราวที่ว่าทำไมถึงย้ายถิ่นฐานของเผ่านะผมคุ้นๆอยู่เนื้อหามันจะประมาณเกี่ยวกับการต่อสู้การโจมตีมีย้ายถิ่นฐานเผ่าอะไรคุ้นๆว่าประมาณนี้อยู่แต่จำไม่แม่นขอโทษทีถ้าวันนี้เราไม่สามารถแก้ปัญหาราชาขุนเขาได้ไม่แน่อีกไม่นานเรื่องอาจจะเกิดเรื่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหมายถึงเรื่องเผ่าต้องย้ายถิ่นฐานอะไรอย่างนี้นะเพราะงั้นว่ามาที่คำถามเธอฉันเชื่อว่าทุกคนจะเห็นด้วยเอาเฮ้อดูท่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงแฮะเราจะนิ่งจะเชิญพวกเธอมาที่บ้านฉันหน่อยฉันมีรายละเอียดพิธีกรรมบางอย่างที่อยากจะคุยกับพวกเธออ่างั้นเดี๋ยวเจอกันรบกวนด้วยนะถึงจะเคยเข้าร่วมเทศกาลมาไม่น้อยแต่คำขอครั้งนี้ไม่เหมือนที่เจอเลยนะเรามาพักกันหน่อยไหมเราค่อยไปดูที่บ้านผู้วุโสแสดงว่าตรงนี้วินี่ไงคินิสเขาคอยดูอยู่ด้วยนะจริงๆเขาคงรับแหละแต่แบบไอ้ผู้วุโสมันไม่ได้คุยให้ละเอียดก่อนป่ะพิธีกรรมของผู้กล้านะฮะคือคินิสเขาไม่พูดไงประเด็นนั่นคือโอ้แล้วเดี๋ยวนะอันนี้นับเป็นโจรของเผ่าไหมเนี่ยหรือเป็นคนในเผ่าไอ้ที่ผ่านมาที่เราตบเขาเนี่ยเราทำอะไรผิดปะวะใช่ไหมคือผมก็วิ่งผ่านแถวนี้แล้วก็ตบเขาไปแล้วด้วยอันเดี๋ยวนะเนื้อเรื่องเหรอเดี๋ยวนะทำไมมันไม่เปิดต่อวะนี่ไงนำทางสิเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้นะแล้วงั้นเราวิ่งจากตรงนี้แล้วกันเอ้ยเอาตรงนี้ดีกว่าเสาเผ่ามันวาร์ปได้เนาะดีตรงนี้แหละไหนขอเช็ครูปก่อนนี่ไงแล้วมีรูปคินิชขึ้นแล้วนะฮะไหนสิอันนี้อ๋อนี่ถ้าเล่นอีกอันนึงก็เป็นการแลกเปลี่ยนของคินิชนี่ไงที่เขาพูดถึงคำว่าราคาที่ต้องจ่ายราคาที่ต้องแลกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเควสนี้น่าจะพูดถึงเรื่องนี้แหละหลักๆแล้วก็น่าจะเล่าถึงการเขาเรียกว่าอะไรนิสัยของคินิชมากกว่าเนาะไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกผมว่านะแต่อีเอ็นโจเนี่ยยังไงอันนี้น่าสนใจสุดละโอ้มายืนรอเลยเว้ยทาบิบิโตไพมอนลูมินไพมอนคินิชเฮ้ยคินิชไม่คิดเลยว่าได้เจออ่ะก่อนนี้ตามหาอยู่เลยอ่ะวันดีเจอกันอีกแล้วฉันจะเข้าประเด็นเลยแล้วกันได้ยินมาว่าเธอตอบรับคำเชิญผู้อาวุโสตรีแดดใช่ไหมโอ้ยหมายถึงราตรีเพลิงหวนเหรออืมผู้อาวุโสบอกว่าที่จริงเขาต้องเชิญเธอแต่จะว่าไงดีอะไม่ต้องตกใจฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกพวกเธอผู้โสตรีดีแดดอาจจะปิดบังจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาเขาอยากจะจัดการกับปัญหาของราชาคุณเขาที่สร้างในคราวเดียวจัดการในคราวเดียวเหรอแล้วต่อไปจะไม่จัดราตรีเพลิงหวนอีกแล้วเงี้ยเหรอใช่เขาหวังจะยืมมือพวกเธอเพื่อส่งราชาคุณเขากลับคืนสู่อาณาจักรราตรีหมายถึงให้เราฆ่าเหรอหรอใช่ไหมกลับคืนสู่อาณาจักรราตรีหรอก็คือส่งไปตายนั่นแหละนั่นไงใช่จริงด้วยโอเคฟันธงนะครับไอ้คำว่ากลับดาวเนี่ยก็คือการส่งไปอาณาจักรราตรีนะครับดังนั้นคำซอฟๆของที่นี่ถ้าคุณจะไล่ใครไปตายนะครับก็เดี๋ยวฉันจะส่งแกไปสู่อาณาจักรราตรีอะไรประมาณนี้นะจำไว้นี่เป็นคำศัพท์ใหม่ที่เราได้จากเควสนี้นะฮะจริงๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะคือถ้าเราตายเราสามารถไปดึงวิญญาณกลับมาจากอาณาจักรราตรีได้อย่างที่ในเควสหลักมันทำอ่ะเนาะอ่ะโอเคไปต่อก็คือส่งราชาคุณเขาไปตายเดี๋ยวอย่าพูดตรงขนาดนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะนี่มันเรื่องจริงเหรอ
อยากให้ฉันพูดอ้อมพร้อมไหมล่ะบางทีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่คินิไม่ต้องตกมุกแล้วผู้โสดีแดดหวังให้เราฆ่าราชาขุนเขาอะมันทำไมถึงเป็นอย่างนี้ราชาขุนเขามันไม่ใช่เกียรติยศที่มีชีวิตของเผ่าเหรออ่าฮะเกียรติยศมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะโอ้เล่าเรื่องใช่ไหมเนี่ยใช่ราชาขุนเขาคือเกียรติยศของเราแต่เกียรติยศมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายนั่นนะไม่ใช่ตัวแรกที่เป็นคือถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับมันก็เหมือนกับว่าเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรื่อยๆก็คือตอนที่เข้าไปแบบว่าทำพิธีอ่ะมันก็จะมีแบบเนี่ยมีซาเรียนของเผ่าโดนอะไรอย่างนี้เข้าไปอ่ะแล้วคือแบบคำว่าคู่หูซาเรียนของชาวนันลานอ่ะมันผมว่ามันก็เหมือนกับครอบครัวครับเหมือนกับครอบครัวที่แบบไอ้เชี่ยถ้ามันต้องสูญเสียคนของครอบครัวเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาจัดพิธีนี้เนี่ยมันก็ไม่อยากจะจัดแล้วอ่ะใช่ป่ะล่ะถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจนะแต่ไม่รู้ว่าคินิจจะมาคุยเรื่องอะไรกับเรามากกว่านี้ป่ะเพราะว่าคู่หูซาเรียนของเขาที่ชื่อนันนาเหรอนันนาน่าจะไม่ใช่ตัวสุดท้ายด้วยแต่จะฆ่าราชาขุนเขาเหรอมันดูสุดโต่งไปไหมอ่ะแล้วเขาจะฆ่าได้ยังไงล่ะเนี่ยสิ่งบนเปื้อนของอบิสที่กัดกร่อนร่างกายราชาขุนเขานั่นน่ะแตกต่างจากภัยพิบัติทั่วไปมันถูกพลังที่ชั่วร้ายกัดกร่อนมานานนับร้อยปีจนร่างกายกลายเป็นอบิสอย่างไม่สามารถย้อนกลับได้อ๋อโดนกัดก่อนมานานแล้วนะพูดได้ว่าพลังอบิสทำให้มันบ้าคลั่งในขณะเดียวกันก็รักษาชีวิตมันเอาไว้หรือในอีกแง่คือถ้าทำการปัดเป่าอย่างสมบูรณ์ราชาขุนเขาก็จะจากไปอย่างสงบพิธีกรรมในปีก่อนๆจะปัดเป่าพลังอบิสไปเพียงแค่ครึ่งเดียวนี่เป็นเส้นสมดุลที่ทำให้มันไม่ตายและไม่ตื่นขึ้นมาก็คือเหมือนแค่แบบสูบพลังออกไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยทำให้แบบไม่ตายแล้วก็พลังอบิสก็สงบเหมือนกับว่าพลังชั่วร้ายในร่างกายมันค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยๆเราก็ต้องคอยไปเอาออกเรื่อยๆอะไรเงี้ยเนาะดูเหมือนผู้โสดจะไม่ได้บอกว่าต้องปัดเป่าไปเท่าไหร่กันแน่แต่เขาบอกว่าวันนี้จะมาคุยรายละเอียดงั้นเดี๋ยวพวกเธอก็รู้เองแหละโอ้ยถ้าพระผู้โสอยากฆ่าราชาขุนเขาจริงเขาจะทำไงกันดีอ่ะเหมือนเราจะไปยุ่งกับเรื่องที่ไม่ควรยุ่งซะละข้อมูลนี้น่าจะกระทบกระเทือนจิตใจพอสมควรนะพวกเธอทำเป็นไม่รู้ก่อนก็ได้หลังจากที่พวกเธอคุยกับผู้ผู้โสทรีแดดเสร็จสะดวกมาที่บ้านหัวหน้าเผ่าไหมล่ะเฮ้ยโอเคถ้าอยากจะทำข้อแรกเปลี่ยนพวกเธอข้อแรกเปลี่ยนเหรอฉันเตรียมราคาไว้ไม่เลวเลยพวกเธอก็มีคำถามอีกเยอะไว้เดี๋ยวค่อยถามทีหลังก็ได้เดี๋ยวไปหานะเดี๋ยวเจอกันการแลกเปลี่ยนของคินิชคำว่าแลกเปลี่ยนหรือว่าราคาที่ต้องจ่ายของเขามันก็เนาะมันอย่างที่บอกแหละมันไม่น่าจะหมายถึงตังค์หรอกมันไปได้หลายความหมายอ่ะนั่นแหละว่าแต่บ้านเขาอยู่นู่นใช่ไหมเจ้าบ้านไม่มีอะไรเนาะนึกว่าจะมีน้องชื่ออะไรนะฮูนิน้องฮูนิก็ไม่โผล่มาแล้วเนาะเหมือนเป็นตัวเปิดเควสเฉยโอ้บุกราต่างแดนมาแล้วเหรอพักผ่อนสบายดีไหมล่ะไปมอนแม่งไม่เนียนแน่เลยวะก็โอเคอยู่นะงั้นก็ดีฟังฉันก็ได้พื้นผู้สวยหลายคนเคยจะได้ยินเรื่องราวของเธอแล้วรวมถึงหัวหน้าเผ่าพวกเขาพากันยอมรับเธอนะถ้ายังมีคนยืนกรานว่าการทำพิธีกรรมควรจะให้ผู้สืบทอดของมาริโปเป็นคนดำเนินพิธีแต่ความคิดนี่มันล้าหลังจะตายเราเองก็ต้องก้าวไปข้างหน้าในฐานยุคสมัยเหมือนคินิชเองก็ไม่อยากจะมาเหมือนกันนะใช่เพราะงั้นตอนนี้เราคุยรายละเอียดของพิธีกรรมดีกว่าเมื่อวานบอกเกี่ยวกับบางส่วนไปนะ
จากนั้นก็เป็นการชำระล้างจะชำระล้างไงง่ายมากใช้เพลิงศักดิ์สิทธิ์ก็พอพิธีกรรมเนี่ยเราทำมาตั้งหลายปีเพิ่งเคยกับงานนี้ดีแหละสำหรับเธอน่ะคงไม่ยากอะไรใช้เพลิงศักดิ์สิทธิ์ไม่ละเอียดเลยพูดอะไรเนี่ยก็คือใช้เอาเพลิงไปเผามันเหรอหรืออะไรไม่เข้าใจครับคำว่าใช้เพลิงศักดิ์สิทธิ์หรือเอาก็คือเอาพลังศักดิ์สิทธิ์ไปตบเจ้าแห่งขุนเขาเงี้ยเหรอซึ่งสำคัญที่ฉันจะพูดก็คือหวังว่าเธอจะใช้เพลังศักดิ์สิทธิ์ในการปัดเป่าพลังอบิสให้ไม่ได้มากที่สุดแบบนี้จะรักษาอาการหลับไหลของราชาขุนเขาไว้ได้นานที่สุดเนี่ยข้อเนี้ยเขาได้คุยกับในเผ่าไหมเขาเอาไปคุยกันในเผ่าไหมว่าจะทำแบบนี้ถ้าเขาไม่ได้คุยแล้วมาบอกเราให้เราทำอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาอ่ะจะหลอกให้เราไปทำโดยที่ไม่ปรึกษาคนในเผ่าซึ่งแย่มากเหมือนกับว่ายืมมือเราฆ่าคนอ่ะโดยที่เราไม่ก็ไม่รู้อันนี้ทุเรศนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะแค่รักษาการหลับไหลไว้เหรอใช่ในพิธีที่ผ่านมาผู้ส่งเปลวเพลิงมักจะไม่สามารถปัดเป่าพลังงานอบิสได้มากพอดังนั้นเราก็เลยต้องทำพิธีนี้ซ้ำๆเป็นระยะถ้าฉันรู้ว่าเธอมีประสบการณ์ในการต่อสู้อบิสอย่างโชคโชนเมื่อวานก็เป็นใช้เพลิงศักดิ์สิทธิ์อย่างเชี่ยวชาญเลยฉันว่าถ้าเป็นเธอบางทีอาจจะสามารถปัดเป่าพลังของอบิสในร่างของราชาขุนเขาไปทั้งหมดเลยก็ได้แบบนี้จะสามารถปกป้องเราจากภัยคุกคามได้นานเลยแหละมันไม่จริงใจกับเราก่อนอ่ะอันนี้ผมไม่โอเคไม่ว่าจะเจตนาเป็นยังไงก็ตามแต่มันไม่จริงใจกับเราอ่ะรูมีนมีเรื่องต้องระวังอีกไหมพอได้ยินคำขอนี้แล้วแต่กลับไม่กังวลเลยละดูท่าจะมั่นใจในตัวเองมากสินะกิดเสียงหัวเราะมาแล้วอ่ะตอนแรกก็เฉยๆนะแต่พอได้ยินมันหัวเราะแล้วหงุดหงิดว่ะนอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องสนใจเป็นพิเศษพิธีกรรมจะจัดขึ้นอีก3วันข้างหน้าถึงตอนนั้นฉันจะมาบอกเธออีกทีในช่วงนี้ถ้าว่างมาเดินเล่นในเผ่าได้ปูโสแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นเธอโผล่หน้าได้เห็นที่เผ่าบ่อยๆถ้ายอมช่วยจัดการปัญหาคนในเผ่าให้เราด้วยจะดีมากต้องช่วยคนอื่นแก้ปัญหาด้วยเหรอนี่เราควรจะบวกค่าใช้จ่ายพิเศษด้วยไหมเนี่ยก็แค่คำแนะนำเล็กๆน้อยๆฉันเชื่อจากใจจริงว่าผู้กล้าอย่างเธอควรจะมีชื่อเสียงในเผ่ามากกว่านี้ช่วงนี้ฉันอยู่ในเผ่ามีปัญหาแล้วก็มาหาได้ตลอดเรารีบไปหาคินิเชอร์เหมือนเขาจะพูดถูกวะเนี่ยลุงกูจะบอกว่ากูไม่ต้องการหรอกนะชื่อเสียงในเผ่าเพราะว่ากูก็ทำเควสชื่อเสียงของมึงเรื่อยๆแต่อันนี้ผมจะบอกไว้เลยนะว่าเควสชื่อเสียงแต่ละเผ่าอ่ะผมไล่ทำตามเควสที่ผมเล่นก็คือผมทำของเหล่าวารีก่อนแล้วก็ผมก็ไปบุตรแห่งเสียงสะท้อนแต่พอบุตรแห่งเสียงสะท้อนมันติดที่เควสที่ต้องเล่นของซีโรเนนอ่ะผมก็เลยอ่ะโอเคงั้นกูมาทำโมพิได้ปรึกษาต่อลำดับมันก็เลยเป็นอย่างนี้และโอเคเลยเดี๋ยวถ้าเล่นของโมพิได้ปรึกษาเสร็จมันก็จะปลดหมดละผมก็จะซัดอันนี้ให้เต็มก่อนแล้วก็ของบุญแห่งเสียงสะท้อนเนี่ยเดี๋ยวจะรอซิโรเนนมาแล้วค่อยซัดให้สุดโอเคคุณโอ้ชื่อเวนาไอเราก็จำชื่อไม่ได้เหมือนชื่ออะไรนะอะไรจำไม่ได้นั่นแหละ เรียกลูซิโอไปแล้วกูมาสินะคินิสผู้โสดที่นี่แดดบอกว่าบนหน้าพวกเธอเลยเขียนคำตอบไปหมดแล้วล่ะลูมินกับไพมอนฉันไม่ได้ต้อนรับพวกเธออย่างสองที่มาถึงไม่ต้อนรับตอนที่พวกเธอมาถึงเป็นความบกพร่องในหัวหน้าเผ่าอย่างฉันเองสวัสดีหัวหน้าไวนาอ๋อได้ยินไพมอนพูดชัดเลยนะว่าตอนแรกเราเรียกว่าเวนาเนาะอาจจะต้องอ่านว่าไวนาโอเคเมื่อวานเพิ่งได้ข่าวจากตูรีแดดเลยขอให้คินิชเชิญพวกเธอมาคุยไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นหรอกคินิชน่าจะเล่าสถานการณ์ให้พวกเธอฟังแล้วงั้นฉันจะไม่พูดมากนะเหตุด้วยการที่พวกเธอจะเป็นผู้ดำเนินพิธีราตรีหวนเพลิงหวน
แต่มีคำขออย่างหนึ่งหวังว่าพวกเธอทั้งสองจะรับรองความปลอดภัยของราชาแห่งขุนเขาด้วยลูกหลานของพวกผมไม่ดันปรึกษาฟังก็เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการฟังตำนานผู้กล้าไม่ว่าจะเป็นยูปันกิวผู้ขโมยเพลิงไปจนถึงเบอร์กินาและราชาแห่งขุนเขาที่เข้าร่วมสงครามกับอาบิสมันเป็นประวัติศาสตร์อันล้ำค่าที่มอบความภาคภูมิใจและความศรัทธาแก่เราการจะฆ่าราชาขุนเขาในตอนนี้ก็เหมือนฆ่าจิตวิญญาณของเราเองถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยฉันคงไม่มีหน้าไปเผชิญหน้ากับบรรพบุรุษในอาณาจักรราตรีฉันก็เสียใจเรื่องของนั้นนะเพราะงั้นฉันจะไม่กดดันตรีนีแดนแต่เพื่อเผ่าของเราจะปล่อยให้ราชาขุนเขาตกในอันตรายไม่ได้นี่คือรากฐานของพงศ์พิรันปรึกษาหวังว่าแขกผู้มีเกียรติทั้งสองจะพิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบนะไม่มีทางที่จะจัดการเรื่องทั้งสองได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยเหรอก็อาจจะมีแต่ยังไม่ปรากฏออกมาเพราะเราเคยลองมาหลายอย่างแล้วแต่ตอนนี้จะฟังความเห็นพวกเธอหน่อยบางทีฉันอาจจะเคารพการตัดสินใจของหน้าเผ่าบางทีฉันตีนี่แต่ขอคิดดูก่อนไพมอนคืนนี้เราแอบไปเผาเอาจริงมันยากนะคือเข้าใจทั้งคนที่อยากจะเก็บไว้แล้วก็คนที่อยากจะฆ่าทิ้งนะมันพูดยากอ่ะคือพิธีกรรมแบบเนี้ยเก็บไว้มันก็ยากจังสุดท้ายมันก็จะบังคับจบใช่ไหมมันเกมนี้มันไม่มีแบบฉากจบหลายแบบใช่ไหมยกเว้นว่าจะเป็นเควสโลกอะไรอย่างนี้เนาะไม่รู้เลยเอาจริงๆนะผมไม่รู้จริงๆว่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนตายเพราะว่าไอ้น้องอ้วนนั่นน่ะชื่ออะไรนะลืมเจ้าแห่งขุนเขาเจ้าแห่งขุนเขาอ่ะเพราะว่าเขาปนเปื้อนไปแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอบิสแล้วอ่ะเรียกว่าเป็นอบิสเลยก็ได้เพียงแต่ว่ายังพอมีสติอยู่ละมั้งไม่สิผมว่าไม่มีแล้วดีไม่ดีก็ไม่มีแล้วด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่เขาตื่นก็คืออาราบาสการที่จะหยุดอาราวาสได้ก็คือตบแล้วก็เอาพลังอบิสออกมาให้สลบแล้วก็หลับไหลไปสุดท้ายแล้วการมีอยู่ของเขาก็มีไว้เพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจคนที่ยังอยากจะเก็บไว้เคารพการตัดสินใจของบรรพบุรุษอะไรเงี้ยคือแบบมันตอบยากมากเลยว่ะผมไม่รู้ขอคิดดูก่อนนะเข้าใจอีก3วันจะถึงวันพิธีจัดพิธีวางว่าถึงตอนนั้นจะตัดสินใจได้นะจิกิคินิจิเมื่อกี้บอกว่าลูมินไพมอนเดี๋ยวฉันพาพวกเธอไปเดินเล่นในเผ่าถือโอกาสคุยไปด้วยเลยก็ดีเราต้องเปลี่ยนเรื่องโฟกัสกันสักหน่อยอ่ะคือเราจริงๆอ่ะเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่คนนอกต้องตัดสินใจวะมันควรจะแบบเอ้ยคุณว่าคุณอยากจะเก็บเจ้าของคุณเขาไว้ไหมแล้วคุณน่ะแล้วคุณไงอะไรเงี้ยคือไล่ถามเลยอ่ะมันควรจะเป็นการตัดสินใจของเผ่าที่เขาต้องโหวตกันหรือเปล่าวะไม่ใช่กูใช่ไหมไอเชี่ยคินิจฉันรู้แล้วว่าทำไมถึงไม่ยอมตอบตกลงอ่ะตอนที่ผู้ภาษาที่แดดตามหาจริงๆรู้แล้วใช่ไหมว่าเนี่ยเป็นเผือกร้อนอ่ะแล้วยังอ้างเรื่องค่าใช้จ่ายพิเศษอีกข้ออ้างเธอที่เจ้าเล่ห์จริงนะผมว่าคีนิชไม่ได้ปฏิเสธเว้ยเขาแค่พูดว่าต้องพูดถึงเรื่องราคาที่ต้องค่าใช้จ่ายพิเศษเขาพูดแค่นั้นแต่เขาไม่ได้บอกนี่ว่ามันต้องเป็นตังหรือมันต้องเป็นอะไรอะเนาะมันเป็นเผือกร้อนก็จริงแต่ข้ออ้างก็ไม่ได้เป็นของปลอมถ้าจะแก้ปัญหานี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษผมว่าเขามีวิธีเว้ยแล้วคำว่าเพลิงหวนน่าสนใจมากชื่อโบราณของคินิจะน่าสนใจคำว่าเพลิงหวนเนี่ยหรือว่าเขาสามารถทำให้เจ้าของคุณเขากลับมาได้วะมีวิธีเหรอฉันกำลังพยายามอยู่นะเฮ้ยจริงเหรองั้นรีบบอกมาเลยไพมอนฉันจำได้ว่าก่อนนั้นเธอบอกว่ามีธุระกับฉันใช่ไหมอ๋อใช่เรื่องอะไรนะคิดก่อนอ๋อใช่จะมาฟ้องเรื่องอาฮาวไง
มันไม่มีมารยาทซะเลยเออแล้ววันนี้มันไปไหนซะแล้วน่ะนี่ใส่มันเลยมีปัญหาจริงๆนั่นแหละฉันเลยจะขอให้เจ้าอาจารย์คนหนึ่งช่วยสั่งสอนมันฮะสั่งสอนนะอยากเห็นจังเหรอว่าเจ้าน่าจะโดนสั่งสอนยังไงอ่ะแต่ตอนที่เราเจอกับอาฮาวมันบอกว่ามันกำลังตรวจสอบกลิ่นไออบิสเกี่ยวมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละคือที่ฉันกำลังพยายามอยู่ฉันเป็นนักล่าซาวเรียนบางครั้งก็ล่ามอนสเตอร์จากอบิสมีอยู่ครั้งหนึ่งในตอนที่ฉันกำลังไล่ล่าหมาป่าหมาปีศาจสีม่วงก็บังเอิญหลงเข้าไปในพื้นที่ลับต่อมาฉันก็ได้ไปหาข้อมูลถึงได้รู้ว่าที่นั่นคือพบอสูรพบอบิสนะซึ่งมันมีมากมายหลายที่และหมาปีศาจสีม่วงนั้นก็มาจากที่นั่นเพราะงั้นถ้าเราสามารถหาพื้นที่พบอสูรได้สักที่หนึ่งและกวาดล้างให้มันว่างเปล่าจากนั้นก็นำราชาขุนเขาไปไว้ในนั้นมันก็จะมีชีวิตอยู่ได้และไม่สามารถทำร้ายเผ่าเราได้อีกออกก็คือเหมือนย้ายที่ไปเลยไม่ให้อารวาสก็คืออารวาสก็อารวาสในนั้นเลยจบๆไปก็ไม่ต่างกับให้เขาเอาไปทิ้งเมื่อวะแต่ก็มันก็ดูเป็นวิธีที่ก็ไม่ฆ่าแล้วก็ถือว่าไม่ฆ่าแต่เหมือนเอาไปไม่รู้วะแล้วอย่างนี้คือสามารถไปแวะเยี่ยมชมแบบว่าความยิ่งใหญ่ของเจ้าของคุณเขาได้ไหมตุ๊ฟังดูป้าละห่ำใช้ได้เลยแฮะแบบจะได้ผลเหรอแน่นอนว่ายังมีปัญหาเยอะยิ่งเช่นสถานการณ์ของราชาขุนเขาจะเลวร้ายกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าอยู่ในภพอสูรนานๆก็น่าจะเป็นโมวาใช่ไหมถึงแม้จะเป็นแผนชั่วคราวแต่ก็เป็นสิ่งเดียวที่เราต้องการอย่างเร่งด่วนความขัดแย้งภายในเผ่าไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแค่วัน2วันนะหัวหน้าเผ่ามองว่าไม่ว่าอย่างไรก็ต้องปกป้องราชาขุนเขาเอาไว้ให้ได้เข้าใจนะเขาไม่ได้ต้องการที่จะรักษาชีวิตราชาขุนเขาเอาไว้แต่เขาต้องการที่รักษาวัฒนธรรมและเกียรติยศของเธอไว้ต่างหากพวกเธอไว้ต่างหากแต่อีกฝ่ายน่ะสนใจในปัจจุบันอนาคตและผู้คนรอบตัวก็เหมือนกับผู้อุโสตุลีมีแดดนั่นแหละนั่นแหละอย่างที่ผมบอกมันตอบยากสุดท้ายเราต้องให้คนในเผ่าแหละครับเป็นคนตัดสินใจก็คือร่วมกันโหวตไปเลยว่าเนี่ยจะเก็บไว้ไหมจะยังไงก็ให้โหวตไปเลยในเผ่าผมว่าจบกว่านะนี่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายเหมือนกันนะเพื่อรักษาเกียรติยศในอดีตแต่กลับต้องมาแลกด้วยชีวิตคนในของครอบครัวอย่างเงี้ยไม่ว่าใครก็ต้องพูดแทนเขาไม่ได้ว่ามันคุ้มค่ายุ่งยากจริงอะแหละเรื่องนี้ไว้ก่อนได้ไหมต่อยทำตามแผนนายแล้วจะไปหาพบประสูนจากไหนอะที่ผ่านมามีแต่ลิฟท์ฮาวที่โผล่มาโจมตีพวกเราไม่เคยมุดเข้าไปโจมตีมันเลยนะไปมอนพอดีว่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งอะที่คีนิจับได้อยู่ตอนเนี้ยซึ่งพอจะมีเบาะแสละนายจะเอางั้นจริงเหรอแล้วเธอมีวิธีอื่นไหมล่ะตอนนี้ไม่มีอะแต่แค่รู้สึกว่าการใช้พลังอาบิสมันจะทำให้จบไม่สวยอะยังไงพลังอาบิสก็ทำให้ราชาขุนเขากลายเป็นแบบนี้เลยนะคนอื่นคงไม่เข้าใจความคิดของนายหรอกถ้ามีเรื่องโชคร้ายเกิดขึ้นจริงมันก็คือเรื่องที่ต้องแลกแล้วล่ะทุกสิ่งในโลกต้องมีราคาทั้งนั้นแหละแม้แต่ท่านยาปันกิวผู้ขโมยไฟก็ยังเอามาใช้ฟรีไม่ได้การที่ราชาขุนเขาละวาดอย่างกระทันหันครั้งเนี้ยถ้าไม่ความขัดแย้งในเผ่าถ้ามีความรุนแรงมากขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขก็จะไม่มีใครเดินไปข้างหน้าอีกเอาเธอแล้วนายจะเจรจาแลกเปลี่ยนอะไรกับเราอะเราไม่เคยรู้เรื่องพลังอภิสิทธิ์อะไรพวกนั้นหรอกนะแค่พวกเธอช่วยฉันยื้อเวลาหน่อยก็พอมีแต่คนมาเรียกกล่อมฉันทุกวันเพื่อฉันรับหน้าที่เป็นผู้ส่งเปลวเพลิงในครั้งนี้ถ้าฉันไม่อยากจะเสียเวลาไปกับการรับมือพวกเขาถ้าพวกเธอช่วยฉันจะมอบของขวัญชิ้นหนึ่งให้พวกเธอเฮ้ยอะไรอ่ะก็น่าจะเป็นของขวัญที่คุ้มค่าคุ้มแบบขอโทษคุ้มกับการทุ่มเทนะ
ล้วให้เราทำอะไรก็เหมือนกับตอนนี้นั่นแหละทำความรู้จักคนในเผ่าทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีผู้ส่งเตรียมเพิ่งคนใหม่คนแล้วคนหนึ่งแบบนี้ฉันจะได้หลีกเลี่ยงคำขอที่จะให้ฉันเป็นคนดำเนินพิธีจะไปหาวิธีอัญเชิญพบประสูนได้พอถึงวันพิธีกรรมเราจะแยกย้ายบ้านให้ราชาคุณเขากันย้ายบ้านเท่าที่จะบ้าเกินไปแล้วนะคินิชที่วิญญาณการประจนภายในมันมากอะไรหรือเปล่าเนี่ยเคยคิดไหมว่าถ้าผู้โสรับหัวหน้าเผ่าที่ผู้โสดินแต่ไม่ชอบผลลัพธ์นี้จะเป็นยังไงอ่ะเงี้ยอย่างน้อยเขาก็อยู่ฝ่ายเดียวกันได้อีกฝ่ายก็คือฉันโอ้เชียร์แนวคิดแบบว่าอ่ะมึงตีกันใช่ไหมเดี๋ยวกูเป็นตัวร้ายให้แล้วมึงก็หันมาตีกูแทนโดยที่มึงร่วมมือกันซะว้าวเผ่าต้องการผู้นำแบบพวกเขาไม่ใช่นักล่าเสาเรียนที่ทำงานแลกเงินแต่ครั้งนี้ไม่มีใครจ่ายเงินให้นายนะฉันถือว่าตกลงแล้วกันนะลองดูก็ได้ใช่แล้วไม่แน่สองสามวันนี้อาจจะคิดหาวิธีที่ดีกว่าเดิมสำเร็จก็ได้นะสองสามวันตอนนี้หวังว่าพวกเธอจะไปเดินดูในเผ่าให้มากขึ้นและช่วยคนอื่นฉันเชื่อว่าทุกคนจะต้องหลงเสน่ห์ผู้ส่งเปลวเพลิงอย่างเธอแน่นอนคอยสำเร็จนะเดินเล่นในเผ่าวันถัดไป8โมงฮึบโอเคกินน้ำแป๊บกูกำลังนั่งนึกอยู่ว่าเควสมรณีมัน2ชั่วโมงป่ะถึงป่ะวะจำไม่ได้เควสมรณีเควสแป๊บนึงนะทุกคนผมเล่นไปเท่าไหร่วะผมจำไม่ได้วะประมาณ2ชั่วโมงเนาะเออแป๊บนึงนะขออนุญาต1 2 3ไปเช็คมาละ2ชั่วโมง40เกือบ3ชั่วโมงคือคนปกติน่าจะเล่นกัน2ชั่วโมงแต่ผมซัดไปเกือบ3ชั่วโมงนะก็ไม่แปลกใจตอนนี้ไปเดินเล่นในมองไม่ได้ปรึกษาเธอช่วยบิ่งเบนความสนใจจากตัวคินิชหน่อยอือฮึคุยกับฮูนิกับโตบาเฮ้ยเห็นตัวละครวิ่งคืออะไรวะทำไมเขาวิ่งอ่ะคนนั้นอ่ะอ๋อทำงานใช่ไหมตรงนี้มันเหมือนแบบผู้ส่งสารเนาะเพิ่งเคยเห็น ABC วิ่งไปวิ่งมาที่นี่มันลมแรงใช่ไหมเนี่ยคือมันแบบมีอะไรปลิวตลอดเวลาเลยเว้ยแม่งขายได้อ่ะนี่แหละขโมยของสวัสดีน้องฮูนี่เธอพูดว่าท่านราชาขุนเขาเป็นตัวทำลายล้างได้ไงอ่ะก็มันทำร้ายคนอื่นนี่นานะก็โดนทำร้ายไม่ใช่ได้ไงอ่ะมันไม่ได้ตั้งใจอ่ะท่านราชาขุนเขาเขาป่วยเขาถูกสิ่งปนสกปรกจากอบิสปนเปื้อนนะมันก็ใช่แต่เรื่องนี้ตอนนี้มันเป็นอันตรายต่อทุกคนอ่ะเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ได้ไงเราจะมาโทษคนป่วยอย่างนี้ได้ไงเราฮะถ้าเธอไม่ถอนคำพูดงั้นมิตรภาพระหว่างเรามันจะมีรอยร้าวแล้วนะโทบาฮูนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะฮูนี้ดูถูกราชาขุนเขาอ่ะนั่นคือผู้กล้าของเราเชียวนะฮะบางทีเมื่อหลายร้อยปีก่อนก็เป็นอย่างนั้นน่ะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะอะไรอย่าทะเลาะกันเป็นเพื่อนรักกันไม่ใช่เหรอวันก่อนอาจจะใช่แต่วันนี้ไม่ใช่นี่นายเฮ้ยเอาเถอะเหมือนพ่อจะพูดถูกนะเรื่องราวมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเราต้องมองไปข้างหน้านะนับแต่วันนี้ไปเราสองคนก็เป็นแค่เพื่อนในอดีตแล้วกันเอาเชี่ยอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยอย่าเถื่อนกันสิพวกเธอสองคนน่ะมีข่าวดีจะบอกนะ
ลูมีน่าจะเป็นผู้ส่งเปลวเพลิงคนใหม่ในรอบนี้นะเพราะทำพิธีให้สำเร็จแบบสุดปังและรักษาการป่วยท่านราชาขุนเขาให้ได้เลยโอ้จริงเหรอแน่นอนฉันเป็นนักแก้ปัญหามือโปรอยู่ละที่แท้เรื่องสำคัญที่พ่อพูดก็คือเรื่องนี้เองเหรอเนี่ยวันนั้นหนูเห็นท่าทางของตอนที่พี่สองคนปีนเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าพี่กินิสเลยเธอจะว่าไปพี่กินิสไปไหนแล้วหรอนั่นสิเขาไม่มาในพิธีราตรีเพลิงหวนหรอเราจะไปเชิญพวกเขามาก็ได้นะแต่ถ้าเขาเห็นพวกเธอทะเลาะกันเพราะเรื่องขี้หมูขี้หมาแบบนี้เขาจะต้องดุพวกเธอแน่ๆเอาแบบนั้นไม่ได้นะผมยังไม่เคยคุยกับพี่เขาเลยอ่ะจะโดนดุตั้งแต่คุยครั้งแรกไม่ได้เด็ดขาดหนูก็ไม่อยากทะเลาะกับโทบะซะหน่อยหนูแค่พูดว่าราชาขุนเขาไม่ดีเขาตั้งแต่ที่อยากทะเลาะกับหนูอะเอาเธอเป็นเพื่อนกันนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับราชาขุนเขาใช่ถ้าเธอไม่ใช่เพื่อนกันโทบะก็คงไม่ช่วยเธอตามหาเซาเรียนน้อยหรอกใช่ไหมก็ได้เห็นแกมีดูมินกับพี่ไปมอนแล้วก็พี่กินิชละกันฉันขอโทษนะโทบะฉันไม่ควรจะพูดจาให้ร้ายท่านราชาขุนเขาเลยพ่อคิดถึงนันนามากฉันก็เสียใจที่มันจากเราไปเหมือนกันฉันเมื่อกี้ฉันก็พูดจาไม่ค่อยดีอ่ะเห็นแกพี่ดูมินกับพี่ไปมอนพี่กินิชแล้วก็นันนะฉันก็ขอโทษเธอเหมือนกันนะเด็กมันยังรู้จักขอโทษเลยวะดีวะน้องสองคนนี้มันน่ารักดีวะคือไม่ว่าน้องจะพูดไม่ดียังไงแต่ถ้าพอเตือนสติได้แล้วน้องก็ขอโทษนะแบบนี้สิถึงจะถูกตอนนี้พวกเธอเป็นเพื่อนกันแล้วเหมือนเดิมแล้วนะโทบะต่อไปสิ่งที่จะพูดฉันจะพูดถึงท่านราชาขุนเขาแบบแย่ๆอีกก็ไม่ต้องพูดแบบนั้นกับเธออีกแล้วล่ะก็จะไม่พูดแบบนี้กับเธออีกแล้วล่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวไปซื้อผ้าหลากสีต้องใช้ในราตรีเพลิงหัวในพ่อก่อนไว้วันหลังเรามาเล่นด้วยกันอีกนะบ๊ายบายโทบะบ๊ายบายพี่ๆโอเคก็ได้งั้นผมจะกลับบ้านละไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายแล้วเราจะมีใครให้ไอ้นี่อีกวะให้ไปเดินเล่นดูอันนี้เดินกลับดีๆนะจะเด็กสองคนนี่ถึงปากจะบอกว่าคืนดีแต่เหมือนจะไม่ดีเท่าเมื่อก่อนนะเอานะไบมอนเรื่องราวมันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆด้วยหวังว่าครั้งนี้เราจะสามารถแก้ปัญหาราชาขุนเขาได้นะลองไปเดินดูที่อื่นกันทางนั้นเหรออุ้ยเขาทำอะไรกันอ่ะอุ้ยบันทึกของฮานันประชาโอ้ยไอประชาที่มันยืนอยู่ตรงนั้นปะนั่นน่ะไอประชาคนนั้นน่ะอุ้ยทางนั้นทำอะไรกันอ่ะเราไปดูกันเถอะเหมือนเต้นซ้อมพิธีเพลิงหวนวะทิอาโกนี่ทำอะไรกันอยู่หรอโอ้กำลังซ้อมอุ้ยกล่องเพิ่งเห็นซ้อมพิธีสักการะพิธีราตรีเพลิงหัวน่ะโอ้ยที่แท้ก็มีระบำสำหรับพิธีด้วยเหรออยากเรียนเหมือนกันนะเนี่ยเขาเต้นไม่เป็นเหรอนี่หน้าไม่คุ้นแท้หายากแล้วเนี่ยนึกว่าช่วงนี้จะไม่มีคนต่างแดนมาที่เผาซะอีกทำไมพูดอย่างนั้นน่ะก็เป็นเพราะว่าพิธีราตรีเพลิงหวนไงว่าท่านราชาแห่งขุนเขาจะตื่นขึ้นมาเริ่มจัดพิธีราตรีหวนคืนแบบเฉพาะกิจอ่ะนี่ไม่ใช่เทศกาลเฉลิมฉลองสนุกหรอกนะสำหรับคนนอกมันอาจจะอันตรายอยู่หน่อยอ่ะงั้นรู้ไหมล่ะว่าเนี่ยผู้ส่งเปลวเพลิงครั้งนี้ก็เป็นคนนอกนะเคยได้ยินอยู่นี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ก็อยากจะเจอเขาคนนั้นเหมือนกันก็เห็นอยู่นี่ไงอะไหนอ่ะมันคงไม่ใช่เธอใช่ไหมเนี่ยโอ้เป็นบุญตาฉันจริงๆเมื่อกี้ฉันก็ได้คิดอยู่เลยว่าในเมื่อไม่ร่วมพิธีราตรีเพลิงหวนครั้งนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นผู้ส่งเปลวเพลิงคนใหม่แล้วแต่ปรากฏว่าแค่หันมาก็เจอแล้ววันนี้ฉันโชคดีจริง
้าวนายไม่ได้ร่วมพิธีด้วยเหรอหรือนายไม่ใช่คนท้องถิ่นเหมือนกันเหรอ จะเป็นไปได้ไงเราดูให้ดีนะอะไรอะไรอะไรก็เคยเต้นมาก่อนนี่แล้วคือไงมันต้องฮะก็คือเคยทำมาก่อนว่างั้นเป็นไงล่ะไม่เลวใช่ไหมในพิธีหวนคืนเพลิงหวนเมื่อหลายปีก่อนฉันเองก็เป็นหนุ่มหล่อที่เต้นระบำอยู่ใต้เพลิงเสาเพลิงศักดิ์สิทธิ์นะมีสาวๆมาดูเยอะแยะเลยสุดยอดเลยแล้วทำไมตอนนี้ไม่เข้าร่วมอ่ะก็ฉันรู้สึกว่าปัญหาท่านราชาแห่งขุนเขามันค่อนข้างรุนแรงในเผ่าก็ไม่ค่อยปลอดภัยก่อนนั้นเนี่ยเป็นแต่คนเฒ่าคนแก่ยังโชคร้ายเลยอ่ะประเด็นสำคัญคือเราจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงในอนาคตคนที่อยู่เบื้องบนก็ไม่ได้บอกอะไรไม่แน่พวกเขาอาจจะกำลังทะเลาะกันอยู่ก็ได้อีกไม่กี่วันคนที่ได้ฟังเรื่องใครฟาดหัวใครละมั้งเพราะงั้นออกไปเตร่ที่อื่นดีกว่าเหมือนจะปิดหวังอยู่หน่อยๆนะเนี่ยนายอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนี่บรรยากาศดีที่ได้ทางเดินทางไปทั่วไม่ใช่เหรอลูกชายตัวจริงของพงศ์พิรันพฤกษามันจะมองมาข้างหน้าไม่ว่าจะไปไหนแล้วก็ภูมิใจในตัวตนนี้เสมองั้นคิดจะไปทำอะไรอ่ะเนี่ย ฉันติดต่อกับสมาคมวิจัยมรดกแห่งโซเลียนได้แล้วท่านั้นให้การทดสอบง่ายๆแค่ทำการวิจัยที่พอใช้ได้ขึ้นมาชิ้นหนึ่งฉันก็เข้าร่วมได้แล้วก็คือไอชมรมที่มันแนะนำให้เราพาน้องเจ้าตัวน้อยของเราอะไปทำพิธีนู่นนั่นนี่เนาะก็คืออีลุงคนนั้นอะที่เข้ามาทักเราอะจำได้ไหมเควสโลกเนาะสมาคมวิจัยมรดกแห่งซาเลียนเหรอไม่เคยได้ยินเหรอเอ้ยเคยได้ยินไมมอนมันคือชมรมของผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับยุคซาเลียนโบราณพวกเขาสนใจในสิ่งที่หลงเหลือจากยุคนั้นเป็นพิเศษจะว่าไปว่ากันว่าคู่หูซาเลียนของผู้ส่งเปลวเพลิงคนก่อนหน้าพวกเธอเป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากยุคนั้นด้วยนะหมายถึงคินิชเหรอแสดงว่าอาฮาวใช่ไหมเป็นสิ่งหลงเหลือจากยุคนั้นก็คืออาฮาวอาฮาวเป็นสิ่งตกทอดมาจากยุคซาเลียนเหรอโอ้รู้จักคินิชกับอาฮาวเหรองั้นรู้ไหมว่าพวกเขาได้ทำพันธสัญญากันในโบราณสถานลึกลับแห่งหนึ่งจากที่คนในสมาคมบอกพันธสัญญาแบบเนี้ยมักจะมีสิ่งแลกเปลี่ยนสำคัญบางอย่างซ่อนอยู่น่ากลัวขนาดเลยเหรอใครจะรู้ล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคินิชก็คงได้รับแหละคงจะรับได้แหละเขาเดินเข้าใจเรื่องสัญญาและราคาที่ต้องจ่ายอะไรพวกนี้เป็นอย่างดีใช่ว่าเขาไม่เสียเปรียบหรอกเชื่อว่าไปก่อนหน้านี้เคยเห็นภาพวาดฝาผนังแปลกๆที่มีภาพซาเลียนตัวหนึ่งกับคนๆหนึ่งบางทีอาจจะเป็นบันทึกของพันธสัญญาในยุคซาเลียนก็ได้นะเฮ้ยเริ่มสนใจแล้วสิงั้นนี่ก็นับว่าเป็นมรดกซาเลียนไหมนับสิต้องนับแน่นอนถ้ายังไปถ่ายรูปที่นั่นอยู่แล้วนี่ก็ถือเป็นการเคาะประตูสู่สมาคมแล้วล่ะแต่ช่วงนี้การปนเปื้อนอาบิสุนแรงมากได้ยินว่ามีมอนสเตอร์โผล่มาที่นั่นด้วยอันตรายจริงๆอ่ะรออีกหน่อยแล้วกันเออถ้าดูจากการแต่งตัวพวกเธอคงจะสู้เก่งมากใช่ไหมพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมแค่ถ่ายรูปฟังดูง่ายจะตายมอนสเตอร์ทั่วไปไม่ใช่คู่ต่อสู้หรือมีดอกโอเคเราจะได้ไปดูภาพฝาผนังด้วยดีทั้งนั้นอ่ะนี่เธอคงไม่ได้คิดจะช่วยจริงๆหรอใช่ไหมเนี่ยฮะไม่เห็นเป็นไรเลยเรื่องเล็กน้อยเทียบกับงานที่เราเคยทำมาไม่ได้ลำบากสักนิดโอ้ยเทพแห่งไฟผู้อยู่เบื้องบนไม่ได้ล้อเล่นจริงเหรอผู้เธอเป็นคนใจดีมาจากไหนกันเนี่ยคนแบบผู้เธอเนี่ยแม้แต่เพลิงหวนก็ไม่สามารถเผาได้เลยแม้แต่น้อยนี่ประโยคชมเหรอแน่นอนงั้นไม่เกรงใจนะเดี๋ยวนำทางเองเอาวะที่ไหนแล้วล่ะข้างบนอีกแล้วกูเบื่อเหลือเกินดีนะมีวาร์ปเนี่ยถ้ามันไม่มีวาร์ปนี่จะน่าเบื่อมากเลยเฮ้ยตรงนั้นเหรอเดี๋ยวนะคุณนั่นอะมันคือซากที่อยู่ด้านบนตรงนั้นฮะใช่ตรงนี้เลยแถวนี้ผมก็มาบ่อยเหมือนกันนะอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ย
หมาอบิสนั่นแหละบนสถานที่มอนสเตอร์เข้าไปยึดอยู่อะตรงนั้นแหละเทียโก้หลบไปก่อนไปเจ้าพนักงานอันตรายมากนะให้เราจัดการเองโอเคฉันก็ว่างั้นแหละถ้ามันเป็นตัวถงมือโปรของพวกเธอไม่ได้เด็ดขาดเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวท่านพ่อไปปาดให้権限清掃を開始します。เฮ้ยเสียงนูรานีหายเฮ้ยนี่ไงฉกไม่โดนใครไม่มีมูรานีไม่รู้หรอกมันฉกพลาดกันง่ายมากเลยเว้ยยิ่งมอนนี่แบบมันฉกโผล่ไปฉกมาโอ้ยอะไรครับบุ้มนี่คือจัดการได้แล้วโชคดีที่เทียโก้ฉลาดไม่ต้องออกไม่ได้ออกมาเองไม่งั้นคงอันตรายแย่เอ้ยดูสิใช่อันนี้ไหมเนี่ยมันจะเป็นภาพวาดฝาผนังนะมันเล็กไปหน่อยไหมจำได้ว่าภาพวาดฝาผนังโบราณส่วนใหญ่จะอยู่บนกำแพงใหญ่ๆแต่นี่เหมือนมีคนมามีคนนั่งอยู่นี่แล้ววาดภาพเล่นๆมากกว่าเนี่ยนั่นดิอันนี้มันดูมันแบบวาดเล่นมันไม่ใช่วาดเล่นแต่มันแบบมันไม่ใช่ที่ที่แบบเอาไว้จาหรืออะไรนู่นนี่นั่นอะแต่เนื้อหาก็ตรงอยู่นะมีซาวเรียนคนตัวหนึ่งกับคนคนหนึ่งหรือนี่จะเป็นพิธีผูกพันธสัญญาในยุคโบราณดูไม่เห็นออกเลยไปมอนช่างเถอะดูไม่ออกเลยอะถ่ายรูปไปก่อนแล้วกันไอ้นี่เป็นเกมเดียวในค่ายนี้เลยมั้งที่ก็ต้องกด enter เนี่ยรู้สึกเกมอื่นแค่กดคือถ้าเป็นในคอมจะกด F เนาะได้รูปแล้วเอาไปให้เทียโก้เถอะมันไปแอบอยู่ไหนวะนะฮะไอ้เชี่ยเดือดอ้าวแล้วเจอใครแล้วน่ะวัดใครอ่ะชื่อไม่ขึ้นด้วยโดนขโมยเหรอพี่ปนอ่านว่าอะไรวะเอาใหม่พี่นิสวยกว่าเราอีกนะเนี่ยขออีกรอบโดโรโบกาปนเซนิซังปนเซชื่อพี่ปนเซนะครับที่นั่นเป็นผลงานจากความทุ่มเทในวิจัยชันชนะแต่ท่านถูกเจ้าป้าขโมยไปหมดเลยอะเป็นกูอีกใช่ไหมช่วงนี้ต้องสร้างชื่อเสียงในเผ่าเทียโก้นี่ใช่ภาพอยากได้ไหมไหนสิใช่ข้าจะเทพแห่งไฟเธอนี่ไม่ธรรมดาเลยพี่ปอนเซนี่มึงรู้จักกันไว้สิสองคนนี้คือผู้ส่งเปลวเพลิงคนใหม่ที่ฉันพูดไงล่ะก็เจ๋งมากเลยนะถ้างั้นพวกเธอคือลูมินกับไพมอนใช่ไหมรู้จักกันอยู่แล้วเหรอเปล่าเราไม่เคยเจอนะโทบะเป็นหลานของฉันเขาเคยพูดถึงพวกเธอหลายคนกับหลายๆคนบอกว่าพวกเธอเก่งมากแถมยังเป็นมิตรถึงขนาดมาเป็นคนดำเนินราตรีเพลิงหัวในครั้งนี้ที่แท้ก็ลุงของโทบะนี่เองยินดีที่รู้จักนะคุณลุงโปเชบูมินนึกเหมือนอยู่ที่นี่เราจะเริ่มดังแล้วนะฮิฮิใช่แล้วล่ะพี่โปเซปอนเซสองคนนี้เป็นคนที่มีจิตใจดีมีน้ำใจสุดๆใครเคยเจอพวกเขาก็พากันเอ่ยปากชมทั้งนั้นเลยถ้าพี่ยอมเอ่ยปากขอเขาต้องช่วยแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆให้พี่ได้แน่นอนจริงเหรอตอนนี้ฉันแค่อยากจะได้ผลงานจากความทุ่มเททั้งคืนน่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้เองมีพอนเซเป็นนักวิชาการนามโบราณที่มีชื่อเสียงในเผ่าผลงานชื่อดังของเขาคือเพลิงหวนของยาปันคิวไม่กี่ชั่วโมงก่อนอ่ะไปตกอยู่ในมือของกองโจรหน้าสมบัติซะแล้วคุณใช้เวลาในการหนังสือเล่มนี้หลายปีไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานหรือทายาทผู้กล้าทั้งหลาย
เคยไปเยี่ยมเยือนมาหมดแล้วเฉพาะการตีความคำว่ามาริโปในเผ่าต่างๆฉันก็บันทึกไว้เกิน5แบบโว้ก็คือมันคำแค่ชื่อของคินิสนี่ก็มีการตีความในเผ่าต่างๆไม่เหมือนกันแล้วเหรอใช่ผลงานชิ้นเอกที่ไม่มีใครเทียบได้เลยแต่ทุกอย่างจบลงตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยเจ้าบ้านนั้นซุ่มโจมตีฉันตอนออกไปเก็บข้อมูลและขโมยกระเป๋าผลงานชิ้นเหนือนั้นน่ะเฮ้ยได้ใช้ว่าจิตวิญญาณพี่โปเซอ่ะก็ลอยไปกับหนังสือเล่มนั้นด้วยอ่ะไม่อย่างนั้นคงไม่มาเร่ร่อนที่นี่เหมือนผีไร้ญาติหรอกแข็งทรงเกียรติของเผาเห็นแกน่าโทรบากับเทียโก้เดือดโปรดช่วยนักเรียนแก่ๆผู้ดังสารอย่างฉันเถอะอ่ะถูกบอลที่ไหนเห็นไหมฉันบอกแล้วพี่โปเซการได้เจอสองคนนี้โชคดีมากเลยนะฉันไม่รู้ว่าเจ้านั่นยังอยู่หรือเปล่าแต่ฉันพาพวกเธอสองคนไปได้นะตรงไหนวะวัดไกลจัดและกูก็ไปมาๆเนี่ยฮะข้างบนข้างล่างข้างบนข้างล่างแม่งเลยป้าขยันว้าไปเกินกูโอ้แล้วกว่าจะเดินจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้นี่มันไม่ได้ใกล้ๆเลยนะไหนสิโดนป้นอะไรสักใกล้เผาเลยวะอุ้ยขาหักไหมนะโมโนนีจะโกรกนี่โอ้คืนมาเดี๋ยวนี้นะหน้ามันคุ้นจังวะมาเทียสแมทเทียสเอ้ยใส่แห้งเอ้ยแกกแล้วเหรอเห็นหน้าแกก็เดือดแล้วเนี่ยจะกลับแกยัดเข้าไปในโพรงต้นไม้เลยแสดงว่ามันกะขโมยแบบว่าของมีค่าไงแต่ว่าเนี่ยเวลาโจรมันขโมยพวกนักวิชาการมันจะได้แต่เอกสารเป็นไงทุกคนโชว์ให้ฉันดูหน่อยสิโอ้ยที่แท้ก็พากำลังเสริมมาด้วยอ่ะไหนเด้มีฝีมือหรือเปล่าเทพราตรีศาสตร์โคนวิ่งไปแล้วนั่นเราหลบไปได้เหรอทุเรศไปปะตลกวะเนี่ยอ่ะเมื่อกี้นับว่าทันใช่ไหมเฮ้ยปูกราฮีโร่ราชาทูเทพเรื่องอะไรตามมันนะฉันวิ่งไม่ไหวแล้วของที่ต้องการไม่อยู่ที่ฉันแล้วปล่อยไปเถอะฮะอ้าวแล้วของหายไปไหนแล้วฉันทิ้งไปแล้วฮะทิ้งไปแล้วไอ้กระเป๋าจะใส่แห้งนั้นนอกจากหนังสือโสมๆมีแต่ปากกาพังๆอ่ะเสื้อผ้าเก่าไม่มีโมล่าเลยฉันโมโหเลยทิ้งไปหมดแล้วเสียเวลาตั้งครึ่งวันเอานี่ไม่ได้หลอกกันใช่ไหมเนี่ยเอาไปทิ้งที่ไหนเนี่ยก็ทิ้งไว้ตรงเมื่อกี้ไงเทพแห่งไฟเป็นพยานถ้าฉันโกหกไปถึงนิดเดียวขอให้เพลิงหวนเผาฉันกลายเป็นเท่าเลยแสดงว่าไอ้นี่ก็เป็นคนนัดลานกันนะใช้คำแบบว่าใช้คำอุทานแบบว่าเทพแห่งไฟเป็นพยานอะไรเงี้ยคือแบบน่าจะเป็นคนนัดลานคำสาบานแรงเอาเรื่องอันเนี้ยนารูมินเอาไงดีอ่ะหมอนี่เหมือนจะไม่ได้โกหกนะอ่ะกลับไปหาเราค่อยว่ากันอ่ะก็ได้หวังว่าจะไม่โดนคนอื่นเก็บไปแล้วนะถ้าเป็นงั้นคงหาไม่เจอแล้วอ่ะไอเอ็นโจมเก็บไปแน่เลยว่ะทุกคนถ้าเอ็นโจเก็บนี่น่าจะเรื่องใหญ่นะนี่ไงแมงสลับกลับมาที่ถ้ำแห่งหนึ่งเนี่ยกูว่าใช่แน่แง่เลยว่ะในฮุสลานแม้ว่าเพลิงหวนจะเป็นสัญลักษณ์ของผู้กล้าแต่ในบางแง่มันก็แฝงความหมายของชะตาโชคชะตาที่ไม่ดีอยู่ด้วยฮะผู้ครอบครองเพลิงหวนในประวัติศาสตร์เป็นข้อพิสูจน์ของสิ่งนี้ชะตากรรมของพวกเขามักจะมุ่งไปสู่จุดจบที่ไม่ปกติดูเหมือนจะมีความหมายนี่จะหมายความว่าพลังงานเหนือธรรมชาติที่คอยจับตาดูทุกสิ่งที่พวกเขาทำจะเรียกร้องให้พวกเขาชดใช้นอกจากว่าจะมีคนกล้าสาบานต่อเพลิงหวนว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่ทำอะไรผิดเพลิงหวนของยาปันกิวช่างเป็นผลงานเกี่ยวกับงานโบราณที่น่าชื่นชมจริงเนื่องไปถึงว่าจะได้เก็บได้จากข้างทางไหนดูหน่อยสิผู้เขียนคือพรเซเป็นชื่อที่เต็มไปด้วยความรอบรู้เฮ้ยจะหนอนหนังสือชั้นต่ำหลุดหยุดอ่านได้ละ
กลัวหุ่นอาฮาวผู้ยิ่งใหญ่ทนเสียงรบกวนไม่ได้แล้วเนี่ยฮะคุณหาข้อสรุปจากบันทึกประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าในการวิจัยเล่มนี้ไม่ได้เลยหรือไงน่าขำมีอะไรน่าสนุกนะฮะมันได้คำทำนายที่น่าตกใจว่าผู้ที่มีนามโบราณว่ามาริโปสุดท้ายจะต้องตายหน้านาหรือนี่คือราคาของสิ่งที่ต้องแลกมาหมายเขาว่าไงฮะจะบอกว่ากินี่จะต้องตายหน้านานะในที่สุดก็จะยึดร่างเขาได้แล้วเหรอนี่รีบบอกกูหุ่นอาวผู้ยิ่งใหญ่มาสิว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่คุณนี่ชั่วช้าจนหมดแถวทางเยียวยาเมื่อเทียบกับคุณแล้วพวกเราอบิสออเดอร์ตู้บริสุทธิ์เหมือนหิมะที่ขาวโพลนไปเลยเฮ้ไอ้หนอนมืดหน้าโง่พวกเจ้าในมีสิทธิ์มาอะไรมาเทียบกับกูหุนอาหาวผู้ยิ่งใหญ่ฮะมาถึงวันนั้นจริงๆวันโลกาวินาพวกเจ้าคงอยู่ไม่ไกลละวันโลกาวินาฉันรู้ความจริงข้อหนึ่งจากตำราประวัติศาสตร์นับไม่ถ้วนที่ฉันอ่านมาอารยธรรมทั้งหมดจะถูกการเวลาบดขยี้จนกลายเป็นซากไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมอาณาจักรโบราณบัลลังก์เทพบนฟากฟ้าหรือดินแดนส่วนสมบูรณ์นอกโลกก็ไม่มีข้อยกเว้นน่าสนใจนะคำนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมที่ดีแค่ไหนอยู่ที่ไหนอะไรก็ยังไงก็ตามสุดท้ายปลายทางก็คือต้องโดนบทขยี้กลายเป็นซากนะแต่ซากปรักหักพังทุกแห่งล้วนแต่มีฝุ่นที่ปลิวว่อนและหมุนวนอยู่เหนืออุโมงค์แห่งการเวลาซึ่งนั่นแหละคือจิตวิญญาณของอารยธรรมกูนอาหาผู้ยิ่งใหญ่คุณก็คือเศษซากจากยุคโบราณแห่งนี้ฉันต้องแลกด้วยอะไรหลายอย่างกูจะมีโอกาสสังเกตการแบบนี้ตอนนี้ให้ฉันดูหน่อยสิในร่างกายของคุณยังลงเหลือข้อความในยุคนั้นอยู่หรือเปล่าไอ้เหี้ยเอาอะเอ้ยแล้วมันได้ดูจริงไหมนะไอ้เหี้ยน่าสนใจว่ะโอ้ละหาไม่เจอด้วยนะเชี่ยขอโทษด้วยนะคุณโปเซเราหาผลงานคุณไม่เจอเลยอ่ะดูว่าความทุ่มเทของฉันต้องสูญเปล่าแบบนี้เหรอเอ้ยพี่โปเซมองรถหนึ่งแง่ดีสิอย่างน้อยพี่ก็เป็นคนเขียนออกมานี่นะถ้าหนังสือหายนี่หัวนั่นยังพอมีบ้างใช่ไหมฉันรีบเขียนมันให้เสร็จก่อนพิธีราตรีเพลิงหวนก็เพราะหวังว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาเผาได้แต่ตอนนี้โอ้ยคุณมีวิธีแก้ปัญหาราชาขุนเขาได้ด้วยหรอฉันก็ไม่แน่ใจแต่อย่างน้อยก็น่าจะใช้ข้ออ้างอิงได้อะโอ้ยจริงเหรอคุณโปเซมีวิธีแล้วงั้นเหรอฉันว่ากุญแจสำคัญอยู่ที่พลังของมาริโปพี่ปอเซทุกคนก็รู้ว่านามโบราณไม่มีพลังอยู่จริงแต่ไม่นับพลังทางจิตวิญญาณนะก็พูดถูกแต่มาริโปไม่เหมือนกันมันมีต้นกำเนิดมาจากสมัยแห่งเทพแห่งไฟในยุคแรกเริ่มและมีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะมีพลังของท่านสบลังกิวหลงเหลืออยู่ด้วยเหมือนตอนเด็กๆจะเคยได้ยินคุณปู่พูดแบบนี้ฮะพี่โปเซนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะเลยที่ฉันเชื่อตอนสมัย 5-6 ขวบอะพี่อายุปู่นิ่งเชื่ออีกเหรอเนี่ยเฮ้ยอันนี้ชมหรืออะไรวะเนี่ยฉันไม่ได้พูดลอยๆนะฉันมีหลักฐานหลักฐานอะไรอ่ะหลักฐานคือด้านตราชายขุนเขายังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ไงทุกคนต่างก็คิดว่าเป็นเพราะอาบิสแต่นั่นเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งแต่ที่สำคัญกว่าคือผู้กล้าเบอร์กินาได้อัญเชิญพลังของมาริโปมาซึ่งสิ่งต้องแลกก็คือชีวิตของเขาเองอ๋อคือจ่ายชีวิตตัวเองเพื่อให้เจ้าแห่งขุนเขาได้อยู่ต่อเงี้ยหรอถ้าเธอไม่เชื่อคิดดูนะว่าน่าจะได้ถูกพลังแห่งอบิสวนเปื้อนแต่ชีวิตกลับยืนยาวขึ้นเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ปกติเหรอลูมีนถึงจะไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดแต่จู่ๆก็นึกถึงฮิลิชูฮิลิชูทำไมมันมาโทษๆเพราะงั้นข้อสรุปของฉันก็คือมาริโบ
ป็นสัญลักษณ์ของพิธีแลกเปลี่ยนลึกลับบางอย่างมันมีที่มาจากเทพแห่งไฟในยุคแรกเริ่มและถูกฝังไว้ในอาณาจักรราตรีพร้อมกับการล่มสลายของสหพันธ์ตอนนี้กำลังรอคอยการอัญเชิญจากผู้ถือครองนามโบราณอยู่พี่โบเซขอขัดจังหวะหน่อยนะเพื่อนพี่จะตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆนะโทษทีตอนแรกจะว่าจะเอางานวิจัยฉันไปให้คินิชฉันบอกว่าเขาจะไปร่วมพิธีราตรีเพลิงหัวในครั้งนี้แต่ดูเหมือนคุณจะจินตนาการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อพิสูจน์จินตนาการอีกอย่างนึงนะเอ้าคินิชมาได้ไงเนี่ยฉันเตรียมตัวใกล้เสร็จแล้วล่ะแล้วก็อยากจะมาคุยกับพวกเธอน่ะสะดวกไหมตอนเนี้ยโอ้คินิชเธอจะไม่รู้วิธีที่แน่ชัดแต่เธอต้องไปร่วมพิธีเพลิงหัวให้ได้เลยนะคุณโบเซคนนี้เหมือนจะศึกษาเรื่องเพลิงหัวมาเยอะเลยล่ะเขาคิดว่านายน่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะคุณโบเซผมจะไปร่วมพิธีนะมาเราไปกันเถอะก็โอเคนะถือว่าคือยังไงผมว่าคินิชก็ต้องไปอ่ะด้วยไม่รู้อ่ะแต่คิดว่าควรไปแหละทำไมต้องย้อนมาตรงนี้วะไปคุยกันที่อื่นไม่ได้ไงวะที่คุยในเผ่ามีเยอะแยะที่นี่ก็แล้วกันเจอวิธีอัญเชิญพบประสูติแล้วเหรอเพราะงั้นฉันเลยอยากจะนัดพวกนายพวกเธอมาลองด้วยกันพรุ่งนี้แล้วจากนั้นก็ถึงก็จะถึงราตรีเพลิงหัวละเพราะงั้นนายไม่คิดจะพิจารณาเรื่องที่คุณโปรเซบอกหรอเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่รู้วิธีที่แน่นอนแต่พวกเราต้องการสิ่งที่เจาะจงกว่านี้อย่างเช่นขั้นแรกต้องทำอะไรขั้นที่สองต้องทำอะไรท่านรู้สึกเปลี่ยนไหมเนี่ยดูท่าทางนายจะเชื่อคำพูดของเขาเหมือนกันนะฉันขอไม่ออกความเห็นนะเพราะฉันดูอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับสงครามเมื่อ500ปีก่อนคือด้วยความที่คินิชเขาได้คู่หูมาเป็นอาฮาวก็คือเป็นสิ่งหลงเหลือจากยุคอาณาจักรซอลเรียนเนาะก็คือยุคโบราณผมว่าเขาน่าจะมีข้อมูลในหัวเหมือนกันนะว่าเขาเหมือนเขารู้อะไรมาเฮ้ยจะเล่าเหรอว้าวเมื่อกีนาไม่ได้ตายในอบิสแต่เขาตายด้วยน้ำมือของราชาขุนเขาที่เสียสติและตอนนี้ใกล้จะตายเขาก็ไม่ได้ต่อต้านแต่กลับถ่ายเลือดและพลังตัวเองให้กับราชาขุนเขาแทนแค่นี้อ่ะอุตส่าห์นั่งเซฟลูกฉันคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าราชาขุนเขาแข็งแกร่งพอการดำรงอยู่ของมันจึงมีค่าต่อเผ่ามากกว่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามิตรภาพเพียงอย่างเดียวก็ได้ถ้าการเสียสละแบบนี้เป็นการอัญเชิญเพลิงหวนหรือจะมองว่ามันคือการแสดงพลังของเพลิงหวนแล้วก็ฉันก็ยอมรับได้คินิชทำไมนายชอบพูดเรื่องนี้มีข้อมูลสำคัญมากขนาดนี้เหมือนมันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะเนี่ยฉันค่อยๆรู้เรื่องนี้จากจิตสำนึกที่วุ่นวายของราชาขุนเขาเราจะได้สัมผัสกับมันผ่านพิธีกรรมหลายต่อหลายครั้งเนี่ยโอ้คือได้ข้อมูลพวกนี้มาจากตัวของเจ้าขุนเขาแล้วแหละพอสัมผัสกับมันผ่านพิธีกรรมหลายๆรอบก็เลยแบบเหมือนกับว่าเหมือนมีความทรงจำไหลเข้ามาในหัวเขาด้วยอะไรเงี้ยเรื่องราวที่พวกเธอได้ฟังจากผู้โสตรีนี่แหละมันถูกปรับแต่งให้เป็นเชิงบวกขึ้นนิดหน่อยในจิตสำนึกของราชาขุนเขานอกจากความสับสนและยังมีความเจ็บปวดและความอัปยศด้วยดูเหมือนมันอยากจะหลุดพ้นมากเอ๊ะงั้นเราทำไงอ่ะเราควรจะปลดปล่อยมันไหมอ่ะไม่อยู่แล้วเราควรจะช่วยย้ายบ้านมันให้มันเป้าหมายนายนี่ชัดเจนดีนะนี่เป็นคำตอบเดียวจากมุมมองความเป็นจริงราชาขุนเขาเป็นฮีโร่ของเผ่าและจะเป็นอย่างทางจิตวิญญาณที่เผ่าภูมิใจเป็นอย่างเนี้ยจะล้มลงไม่ได้เด็ดขาดแบบอย่างเดี๋ยวนะโอเคไม่มีละโทษแต่มันจะทำให้เกิดสงครามนาฏกรรมไม่น้อยแล้วสงครามนาฏกรรมมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกไอ้ลูมีนหวังว่าต่อไปเราจะไม่ต้องมาเจอความเป็นจริงแบบนี้บ่อยๆนะ
หน้าปวดหัวงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะที่เจอสถานที่ที่เหมาะแล้วมันตัดเป็นตอนๆดีเหมือนกันนะผมถือว่าแบบนี้ดีนะเขาพัฒนาใช่ไหมเพราะว่าปกติเราต้องยิงยาวแบบว่าไม่ให้กูพักเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบนั้นมันหงุดหงิดมากเว้ยแต่พอมันเป็นอย่างเงี้ยมันสามารถแบบว่าคุณแบบว่าเลิกเรียนมาเล่นสักครึ่งชั่วโมงนึงแล้วถ้าเบรกอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นต่ออะไรเงี้ยผมว่ามันดีนะเพราะเมื่อก่อนมันจะไม่มีจุดเบรกนี้บ่อยๆรวมตัวคินิชตรงไหนวะนั่นอ่ะ200เมตรที่ไหนอีกเนี่ยอ่าฮะโอเคดีนะเอ้ยนี่มันภาพวาดฝาผนังนี่โอเคผมยังเก็บไอ้นี่ไม่ครบเลยยังไม่ได้ไปเก็บภาพวาดฝาผนังเพิ่มเลยมาแล้วเหรอต้องเวลาเชียวนะโอ้ยแม่นี่เหมือนเพื่อนมีเด็กสองคนของคนนับใช้ข้านี่พ่อไม่สบายใจที่คราวก่อนลบหลู่ข้าเลยจะมาสักการะอีกครั้งใช่ไหมปากมันเนี่ยนะไอ้ช่วยไม่ได้นะมาจุ่มพิธีหลังเท้าข้ามังกรศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่กูนอาฮาวอนุญาตให้เจ้าสักการะไปม่อนไหนอะชื่อน่าเกลียดอะขอได้ไหมนายหาอาจารย์ให้มันแล้วไม่ใช่เหรอถ้ามันยังดูเหมือนไม่เคยได้รับการสั่งสอนเลยนะฮะไม่มีใครมีสิทธิ์มาสั่งสอนมังกรผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่คุณอาเท้าได้ไม่มีใครนายทนเจ้าหมอนี้ได้ไงเนี่ยอาจารย์บอกฉันนั้นไม่เคยมีเพื่อนที่อ่อนโยนแบบไพมอนมาก่อนมั้งเฮ้ยนี่ชมฉันอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้พอมีข้อเปรียบเทียบกันแล้วก็ดูต่างกันมากจริงๆแหละคีนิจิเก้าปลวกบินได้ที่ใช้น้ำลายแค่หยดเดียวก็ทำจมน้ำตายได้เลยพริบตามาเทียบกับมังกรศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่กูคุณอาฮาวได้ยังไงบอกให้เจ้าตายก่อนเถอะข้าจะเอาร่างเจ้าน่ะไปทำสิ่งชั่วร้ายทำลายชีวิตเจ้าทำลายชื่อเสียงเจ้าทำให้เจ้าอ้าวไม่ได้ฟังเลยเยี่ยมลูมินไมมอนต้องมาเช็คกันเรื่องสำคัญก่อนดีกว่าไว้เปิดพบประสูตรแล้วพวกเธอจะเอามันไปขังในนั้นสัก 2-3 วันก็ได้นะยี่คันมือจะแย่แล้วนี่ดูสินี่อุปกรณ์ที่ฉันได้มาจากการแลกเปลี่ยนเพื่อพื้นฐานแล้วมันเป็นเหยื่อล่อแล้วยังมีหน้าที่รักษาพลังงานอบิสให้มีความเสถียรด้วยเดี๋ยวกินิสไปยืมมาใช่ไหมคืออุปกรณ์แบบนี้มันก็ต้องมีแค่อบิสออเดอร์ใช่ไหมที่มีมันจะดึงดูดริบพาวให้ฉีกออกมาฉีกมิติออกมาแล้วพร้อมพระราชการพวกมันจนหมดรอยแยกที่เหลือจะเอามาใช้งานได้ก็เอามาใช้งานได้แล้วล่ะเฮ้ยไปได้มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เองละเรามาลองดูก่อนดีกว่าก็คือเหมือนเป็นอุ๊ยโอ้เอาตรงนี้เลยเหรอให้คีนิชมาก็ต้องเล่นซะหน่อยป่ะวะผมบอกเลยนะผมเล่นไม่เป็นโอ้เดี๋ยวกินยาเอาจริงไหมสถานที่แม่งไม่เหมาะกับการเทสตัวละครเลยเมื่อกี้ที่แม่งโคตรแคบแล้วให้เราเล่นคีนิสคืออะไรวะมันหมุนไม่ได้รอบตัวมอนเลยเมื่อกี้เฮ้ยมีตัวที่ใหญ่กว่านี้อีกเหรออ่าฮะสวัสดีท่านคีนิสผมไม่ได้โกหกใช่ไหมล่ะอุปกรณ์เนี่ยมันใช้ดีกว่าที่ฉันพูดอีกใช่หรือเปล่าสวัสดีใช่ไหมบอกมาสิว่าชื่อมึงอะชื่ออะไรนั่นฉันก็ใช้ร่างที่ปรากฏตัวออกมาสินะในเมื่อการแลกเปลี่ยนเสร็จแล้วความสัมพันธ์ของเราก็ควรจะเข้าขั้นต่อไปแล้วผมจะเติมเต็มความปรารถนาของกูวุนอาหาวผู้หญิงใหญ่และชิงร่างคุณมาเอง
ไอ้ฮาวนี่มันเอาจริงใช่ไหมเนี่ยหรือยังไงวะนางเรื่องเดิมกำลังจะวกกลับมาใช้อีกแล้วสินะผู้กล้าถูกกู้หูทรยศแล้วต้องมาตายอย่างน่าเศร้าต่อหน้าสิ่งมีชีวิตจากอับบิสเฮ้ยนี่เอ็นโจไม่ใช่เหรออ้าวใช่ชัวเอ๊ะพวกเธอมาได้ไงเนี่ยเออทันคินิสนี่มันเมื่อเหมือนกันที่คุยไว้นี่นะแม่งตกใจแรงด้วยตกใจแรงจัดลูมินนี่คือของขวัญที่ฉันอยากจะให้เธอไงนะฉันรู้ว่าเธอกำลังมองหาข้อมูลของอบิสออเดอร์อยู่ข้อจะมีสิ่งที่พวกเธอต้องการก็ได้นะเอาวะแต่ดูเหมือนว่าพวกเธอจะรู้จักกันแล้วนะเคยเจอกันมาก่อนน่ะความสัมพันธ์เราเย็นชาขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยผมนึกว่าเราจะดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานแล้วได้ทักทายกันด้วยคำว่าเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะซะอีกนี่พูดบ้าเลยนะช่วงนี้อ่านนิยายรักเกินไปหรือไงฮะที่แท้เรื่องราวมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดไม่มีอะไรหยุดอยู่ในอดีตได้เลยน่าเสียดายจริงๆงั้นมาทำความรู้จักกันใหม่อีกครั้งครั้งนี้เรียกผมว่าซังกะก็แล้วกันเปลี่ยนชื่อกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอหรือไงวะซังกะได้ที่แท้นะก็เป็นตาลุงชั่วที่ชอบหลอกฟังเรื่องเล่าของฮูนี่กับโทบะนี่เองอะสรุปนายชื่ออะไรกันแน่ชื่อเป็นแค่คำที่ใช้เรียกผิวเผินเท่านั้นและผมก็ได้เผยแก่นแท้ที่ลึกที่สุดของผมให้เธอเห็นตั้งนานแล้วเอาหมายถึงชอบโดนคนซ้อมเหรอต้องใช่แน่ๆพวกมันอยู่ต่อหน้าเราแบบอย่างมั่นหน้าอย่างเงี้ยคงอยากจะให้เราจัดกระดูกให้สินนะครั้งนี้ขอผ่านแล้วกันถึงฉันจะเคยบอกว่าชอบเธอมากแต่ผมก็ต้องขอเพิ่มอีกประโยคว่าบางครั้งเธอก็มือหนักไปนะถูกมาทำอะไรนะฮะเออนั่นดินายเป็นคนที่ทำให้เกิดพิบัติจากอบิสแถวนี้ใช่ไหมนะฮะปัญหาของชาราชาของคุณเขาเขาไม่ได้เกี่ยวกับนายใช่ไหมเคยบอกไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมเหมือนกับจะพวกที่เอาแต่หมุนอยู่รอบตัวองค์ชายเรื่องที่ผมหมกมุ่นน่ะไม่สำคัญอะไรเลยตัวประกอบอย่างผมนอกจากขุดค้นจากความจริงของประวัติศาสตร์ในอดีตแล้วนี่จะมีอะไรให้ทำอีกล่ะก็คือไอ้หมอเนี่ยมันไม่ได้สนเรื่องนู่นนี่นั่นเลยครับมันแค่อยากอ่านประวัติศาสตร์มันอยากจะรู้นู่นรู้นี่เว้ยไอ้หมอเนี่ยฉันตรวจสอบแล้วล่ะก็แค่บังเอิญผ่านมาจริงๆไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในช่วงนี้หรอกเพราะงั้นเราก็เลยทำข้อแลกเปลี่ยนกันก็จะสอนวิธีอัญเชิญอสูรในพบอสูรในฉันส่วนฉันก็อนุญาตให้เขาทำการวิจัยประวัติศาสตร์อยู่ช่วงนึงตอนนี้การแลกเปลี่ยนจบลงแล้วก็เมื่อกี้ท่านคินิชอยากจะส่งตัวพ่อแม่พวกเธอนั่นแหละผมเองก็อยากจะหาโอกาสชิงร่างของท่านคินิชไปเหมือนกันแสดงว่าร่างของคินิชอ่ะมันมีค่ามากเว้ยไอชื่อมาริโปของเขาอ่ะคือการที่มีนามโบราณเนี้ยแสดงว่าน่าจะมีผลมากแบบนี้จะได้มีเวลาทำการวิจัยกูนอาหารผู้ยิ่งใหญ่มากขึ้นไงล่ะแต่ผมโชคไม่ค่อยดีเท่าไรเพราะพวกเธอก็อยู่ที่นี่หรือว่าผมมาทำผิดทำอะไรผิดแล้วเพลิงหวนต้องการให้ผมชดใช้งั้นเหรอนายหลอกฮูนี่กับโทบะไงอ้อเรื่องนั้นนับด้วยเหรอเนี่ยคิดก่อนนะฮาวแกนี่มันร้ายตัวพ่อจริงนะถึงกับสมคบคิดกับพวกอบิสออเดอร์เพื่อทรยศคินิสเลยเหรอฮะโลกของข้าไม่มีการทรยศนะมังกรศักดิ์สิทธิ์ผู้สูงส่งกูนอาฮาวเนี่ยไม่เคยเป็นคู่หูใครทั้งนั้นไม่ต้องห่วงนะฉันเป็นคนบอกให้มันเล่นเป็นเหยื่อล่อเองแหละเฮ้ยเอาวะสุดท้ายก็ตกได้แค่ของไร้ประโยชน์อย่างอบิสออเดอร์ซะงั้นน่ะน่าผิดหวังจริงขนาดคนรับใช้ตัวนั้นอย่างคินิสยังรับจัดการไม่ได้ฉันเลยต้องทนรับฟังเสียงรำคาญนี้ตั้งหลายวันเอ็นโจเอ้ามันก็อุตส่าห์บอกให้เรียกสังกัดแต่คินิสก็ยังจะเรียกเอ็นโจนะโอเคเอ็นโจเหมือนว่าการสั่งสอนของคุณในช่วงนี้จะไม่ได้ผลสำหรับอาหาวเท่าไหร่นะ
ก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอไม่งั้นอบิสออเดอร์ก็ควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันกวดวิชาอบิสแล้วสิ อะไรวะเนี่ยเรียกสถาบันกวดวิชาขยะเปียกจะดีกว่านะกินเอสจัดการเจ้านี่ซะเข้ามาประโยชน์กับเราละลูมินว่าไงต่อให้ตบมันผมว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเนาะขอเซฟรูปนี้นะปล่อยเขาไปเถอะเขาอยู่พิซซ่าเดอร์ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกเอ้ยผมไม่ให้อภัยที่มันมาหลอกน้องๆสองคนคุณนี้กับโทบะชื่อนี้ป่าวเออนั่นแหละเอาไปป่ะขอตบสักทีได้ไหมผมว่าพวกเธอประเมินเสมียนอย่างผมต่ำเกินไปหรือเปล่าผมสู้พวกเธอไม่ได้หรอกแต่ถ้าเป็นเรื่องวิ่งหนีไม่แพ้ใครแน่นอน จำภาพที่ฉันล่าถอยเอาไว้ให้ดีละอ่ะไปแล้วเจอกันคราวหน้าช่วยให้เกียรติฉันกว่านี้หน่อยนะให้ตายสิไอ้หมอนี่มันหนีไปแล้วอ่ะเราจะไม่หยุดเขาไว้เหรอไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เราไม่ต้องไปเปลืองแรงกับเขาหรอกอีกอย่างดูเหมือนเขาจะติดหนี้ไว้เต็มไปหมดให้เขาไปชดใช้หนี้ดีกว่าที่แท้ก็งี้นี่เองอ่ะแต่กี้นี้ฉันแปลกใจนะที่นายน่ะกล้าทำข้อแลกเปลี่ยนกับคนของอบิสออเดอร์ด้วยอ่ะไม่ใช่คำพูดกับฉันนั่นชื่อก็เป็นแค่คำเรียกผิวเผินไม่ว่าจะเป็นอบิสออเดอร์หรือสถาบันกุวิชาอบิสมันก็เป็นแค่ชื่อกว้างๆเท่านั้นแหละก็เหมือนแอปเปิลที่ตกมาจากต้นไม้ถ้าลองชิมทุกลูกก็จะรู้ว่ารสชาติแต่ละลูกก็แตกต่างกันแม้แต่ผลไม้สดที่ลมพัดแรงร่วงลงมาก็ยังจะเอามาหมักเป็นเหล้าเลิศรสที่มีรสชาติแสนพิเศษได้ทุกสรรพสิ่งอ่ะล้วนมีประโยชน์ของมันงั้นฉันก็คิดว่าเอ็นโจนแล้วจะยังไม่สุกหน่อมพอและยังไม่ถึงขั้นเป็นคนร้ายที่ให้อภัยไม่ได้นะแน่นอนเขาเป็นคนช่วยได้ให้อภัยไม่ได้ต้องถูกใช้ในถึงเพื่อบรรยายถึงมังกรศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่กูฮุนอาฮาวเท่านั้นนี่นายนี่เป็นตัวอะไรกันแน่ฮะไม่เคยเห็นใครที่ช่วยร้ายได้อย่างนายมาก่อนเลยนะเอาละพวกเธอไม่ต้องห่วงนะมันทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะพวกเธอทำพันธสัญญากันไว้เหรอเจ้าว่าแบบนั้นก็ได้คือว่านะฉันได้ยินมาว่าพันธสัญญาแบบนี้อาจจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่น่ากลัวคงไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยฮะนี่เช่นอาฮาวที่เอาแต่จ้องจะงาบฉันเหมือนแรงหัวล้านน่ะเหรอแรงหัวล้านอะไรบอกแล้วไงว่าเป็นมังกรผู้ยิ่งใหญ่ผู้นำผู้สูงสุดของอาณาจักรแห่งเปลวเพลิงผู้นำสูงสุดของอาณาจักรแห่งเปลวเพลิงวะเอ้ยจริงก็ยังอยากรู้อยู่ดีนะว่าที่มาที่ไปละเอียดละเอียดของมันเป็นยังไงไว้ค่อยคุยกันเถอะตอนนี้ดึกมากแล้วเมื่อเรากลับไปพักผ่อนได้เต็มที่เถอะคืนพรุ่งนี้คือราตรีเพลิงหัวที่สำคัญคุณนั้นจุดเพลิงศักดิ์สิทธิ์เพื่อปัดเป่ามลทินให้กับนักรบเมื่อ500ปีก่อนจริงด้วยพอพูดแบบนี้ฉันก็ชักจะตื่นเต้นแล้วสิอยู่มาตั้งนานครั้งนี้ต้องแก้ไขปัญหาราชาคุณเขาให้ได้เลยนะงั้นจะพูดอีกครั้งนะขอให้พวกเราทำสำเร็จขอให้พวกเราทำสำเร็จเจอกันพรุ่งนี้นะโอ้อาแสดงว่าเหลืออีกเควสเป็นแบบว่าสุดท้ายได้จริงๆตอนนี้6โมงเหรออันนี้แปลกเว้ยรอบนี้มันเอา6โมงวะจึ๊บมาไปไหนそのように私の瞳をจิตต้องผู้โสมาว่าแต่ทำพิธีนี่มันทำที่ไหนวะคือปลายทางมันคือไปหาเจ้าแห่งขุนเขาใช่ไหมแสดงว่ามันก็ต้องวิ่งตั้งแต่ตรงนี้ป่ะเนี่ยอาจจะวิ่งตั้งแต่ตรงเสานี้โดดลงไปแล้วเขาพุ่งไปจุดไฟไปเรื่อยๆอย่างนี้ป่ะอันนี้เดาเล่นโอ้ยเธอสองคนมาแล้วเหร
ได้ยินว่ารายวันมาเนี่ยช่วยเหลือชาวเผ่าไปเยอะเลยทุกคนชมกันใหญ่เลยถ้ามีคนหนุ่มสาวหลายคนได้ยินข่าวหรือและอยากจะเห็นหน้าผู้ส่งเปลวเพลิงคนใหม่เราด้วยแทบจะทนไม่ไหวแล้วล่ะเดี๋ยวก็ได้เห็นในพิธีกรรมแล้วนี่เราเองก็อยากจะแก้รีบแก้ปัญหาราชาคุณเขาเหมือนกันมีคนไม่น้อยที่กำลังกลุ้มใจเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะได้เวลาแล้วล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ตามฉันไปที่สถานที่จัดพิธีกรรมเถอะโอ้ท่าที่แนะนำไฟอ้าวไอ้เหี้ยแล้วคินิสเป็นท่าไม้โอเคไม่เป็นไรเรามีท่านพ่อเลยละไม่เป็นไรหรอกมั้งเอาเฮ้ยไปเลยมาไปกันเลยอาจจะแค่ไม่มีโล่ไม่มีฮิวแค่นั้นเองแล้วท่านพ่อกดกินยาไม่ได้ด้วยนี่คือเรื่องที่อันตรายมากนะฮะคือเดินโลกสบายก็จริงแต่ว่าจะฮิวแต่ละทีนี่คือต้องหาจังหวะดีๆไม่ใช่ว่ากดมั่วซั่วเลยนะここだเอาล่ะพวกเรามาถึงแล้วตรงไหนวะเนี่ยโอ้คิตาคะโอ้แขกผู้มีเกียรติทั้งสองมาแล้วเหรอได้ยินว่าหลายวันมาเนี้ยทำงานหนักมากแล้วจะคืนเนี้ยพวกเราจะตอบแทนอย่างงามเลยไม่เป็นไรพวกคุณเตรียมสถานที่ใหญ่ขนาดนี้น่าจะเหนื่อยไม่น้อยใช่ไหมไม่ต้องลำบากกับเราหรอกขอแค่แก้ปัญหาราชาขุนเขาได้ไม่ต้องแลกอะไรก็ยอมแน่นอนเราต้องแก้ไขปัญหาอยู่แล้วแต่เปลวไฟมันลุกชนขึ้นได้จากประกายเล็กๆนะต้องค่อยเป็นค่อยไปหัวหน้าเผ่าถ้าเป็นแบบนั้นได้คงไม่มีใครค้านหรอกแต่ทุกคนก็ไม่ได้เห็นความคืบหน้ามานานแล้วไม่เห็นแล้วว่าราตรีเพลิงหวนครั้งเนี่ยมีคนในเผ่าเข้าร่วมน้อยลงมากเลยนะบางทีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันกระทันหันเกินไปจนทำให้หลายคนที่อยู่ข้างนอกน่ะกลับมาไม่ทันนี่มาทะเลาะอะไรกันตรงนี้เดี๋ยวนะต่อให้เป็นอย่างนั้นสวัสดีลูมีนแล้วก็ไปมอนคินิสมาแล้วเหรอหัวหน้าเผ่าผู้วุโสในฐานะอดีตผู้ส่งเปลวเพลิงอยากจะเล่าประสบการณ์บางอย่างให้ผู้ส่งคนปัจจุบันฟังลูมีนเราไปทางนั้นเถอะรีบเลยนะถ้าเสร็จแล้วก็มาหาฉันที่นี่จะได้เริ่มพิธีกันลูมีนไปทางนั้นเถอะก่อนหน้านี้มีใครอธิบายจุดสำคัญของพิธีกรรมให้ฟังบ้างหรือยังไม่มีใครพูดเฮี้ยเลยไอ้ลุงนึงก็บอกแค่ว่านั่นแหละนะผู้วุโสเหมือนจะเคยพูดแต่มันมีอะไรบ้างนะลืมไปแล้วสมเป็นปลวกบินไร้สมองจริงถ้าไม่อยากให้เพลิงศักดิ์สิทธิ์เผาปากวันนี้ก็พูดน้อยหน่อยนะชิลูมินเห็นเสาเพลิงศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นไหมเราจะพูดถึงรับเมล็ดพันธุ์อัคนีแล้วก็ต้องจุดเสาเพลิงศักดิ์สิทธิ์พวกนั้นให้สว่างก่อนก็คือบินโฉบไปเรื่อยๆเนาะจากนั้นลงไปข้างล่างเข้าไปในถ้ำที่ราชาขุนเขาหลับไหลพร้อมเรื่องจุดเตาเพลิงไปตามทางและจุดแท่นบูชาเพลิงสุดท้ายเท่านี้ภารกิจของวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วก็ดูไม่ได้ยากอะไรนะขั้นตอนไม่ได้ซับซ้อนหรอกแต่จำไว้ว่าตลอดทางนะห้ามย้อนกลับเด็ดขาดเพื่อจะจุดเตาเพลิงอันต่อไปแล้วค่อยวกกลับมาจุดอันก่อนหน้าไม่ได้อันนี้อยากรู้ว่ามีใครลองไหมว่าหันหลังกลับจะเป็นยังไงต้องรักษาท่าทางที่ก้าวไปข้างหน้าเสมอมิงั้นจะถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นบรรพบุรุษและไม่สามารถรับพรจากเพลิงหวนได้แล้วจะต้องเริ่มต้นใหม่ก็คืออาจจะแค่ให้เริ่มใหม่เนาะดูทรงแล้วฉันได้เตรียมแผนภาพมาด้วยอันนึงบนนั้นเขียนลำดับคร่าวๆไว้ลองดูสิเข้าใจละฮะก็คือวนเข้าไปตรงกลางงั้นคินิสอย่างนี้จะทำอะไรหรอจะตามพวกเธอไปตลอดทางกันละเราเมื่อจุดท่านบูชาเพลิงศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วฉันจะอัญเชิญพวกอสูรออกมาเรื่องนี้ฉันจัดการเองพวกเธอไม่ต้องห่วงโอเคพวกเราจำจุดสำคัญเอาไว้แล้วพยายามแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แบบงั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมพร้อมเริ่มทุกเมื่อแต่เมื่อกี้ฉันเห็นพวกฮูนี่อยู่แถวนี้ไปคุยกับเขาก่อนเถอะจะได้คลายความตื่นเต้นลงถ้าเตรียมพร้อมแล้วก็ไปหาหัวหน้าเผ่ากันเถอะโอเคก็คือแวะคุยได้เนาะเส้นทางดูแผนที่ดิเอ้าไม่เปิดแผน
อเคไม่ให้เปิดแผนที่แต่ให้แผนที่กูมาเพื่อให้ดูเริ่มจากอันล่างสุดตรงนั้นใช่ไหมถ้าเทียบกับมินิแมปแสดงว่าจะต้องไปตรงนู้นก่อนเลยใช่ไหมอันกลางนี่น่าจะอันกลางก็คือเนี่ยมันลำบากตัวเนี้ยมันไม่มีมินิแมปให้เทียบแต่อ่าฮะแสดงว่าเราจะต้องไปสตาร์ทอันนู้นปะไม่แน่ใจวะเชี่ยแผนที่มันไม่ชัดไงมาๆๆเฮ้ยเดี๋ยวคุยกับคนอื่นก่อนเฮ้ยเทียโก้ซาปราเฮ้ยแปลกใจมากใช่ไหมที่เจอฉันน่ะคิดไม่ถึงว่าฉันจะมาด้วยเหรอเนี่ยตอนแรกเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วจู่ๆคิดว่าพิธีเนี้ยเธอเป็นคนดำเนินพิธีจะมีอะไรแตกต่างบ้างไหมก็เลยกลับมาภาพวาดภาพอะไรที่ถ่ายให้ยังไม่ได้ค่าตอบแทนเลยเดี๋ยวตอนเธอเริ่มจะเต้นเชียร์เธอแล้วกันมันต้องตื่นเต้นทำได้แน่นอนโอเคน้องๆ อยู่ไหนวะโอเช่ลุงไหวมั้ยลุงเอ้าได้คุย2คนเลยอ่ะพี่ลูมีในสุดก็เจอพี่อ่ะผมอุตส่าห์ลากลุงมาด้วยเนี่ยเอ้าเป็นลุงเหรอไม่ใช่พ่อเหรอเดี๋ยวนะมันเป็นพ่อมึงไม่ใช่เหรอทำไมเรียกลุงวะเดี๋ยวนะผมจำอะไรผิดปะวะถึงก่อนหน้านี้ฉันจะหวังว่าผู้ครองนามโบราณจะเป็นคนดำเนินพิธีตลอดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันจะมีปัญหาพวกเธอนะอย่าคิดมากเลยเมื่อคืนได้เข้าใจแล้วว่ามาริโปมีความหมายว่าชี้นำให้ผู้คนมองไปข้างหน้าในเมื่อการทุ่มเทแรงกายแรงใจฉันไม่มีทางเอาคืนได้งั้นทำไมไม่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งล่ะยิ่งกว่านั้นคืนนี้เป็นครั้งแรกที่มีคนตักจากต่างถิ่นมาเป็นผู้ดำเนินพิธีราตรีเพลิงหวนถ้าเกี่ยวเรื่องนี้เข้าไปด้วยเนื้อหาในผลงานต้องหลากหลายขึ้นแน่นอนฉันจะบันทึกพิธีกรรมคืนนี้ไว้อย่างดีเลยพี่ดูมีสู้ๆนะโอเคขอได้ไหมอุ้ยขอโทษ ชนพี่ดูมีวันนี้รู้สึกพี่สวยสุดๆเลยพี่ต้องทำให้ราชาขุนเขาเลิกคุกคามทุกคนได้แน่นอนใช่ไหมหรือเชื่อในตัวพี่นะหนูจะคอยเชียร์อยู่ที่นี่ว่าน้องก็ยังคงเห็นด้วยเรื่องอันนี้เนาะตอนนี้2คนนี้เขาคุยพร้อมกันโอเคตอนแรกผมนึกว่าคุยแยกอ่ะฮะงั้นก็คนพวกนี้เขาก็เต้นกันตรงนี้อุ้ยตกใจหมดตกอ๋อก็คือมีคนเต้นทุกเสาเลยเหรอโอ้โอเคมาเอาเลยเอ้ยลืมคุยกับไอ้หมอนี่ผู้แข่งแกร่งจากต่างแดนนี่มันมาถึงขั้นนี้แล้วฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดมากฉันแค่หวังว่าเธอจะจำสิ่งสำคัญไว้ต้องชำระพลังอภิชาติมากที่สุดแบบนี้จะรักษาการหลับไหลของราชาคุณเขาให้ได้นานที่สุดฉันเชื่อว่าเธอทำได้มันไม่จริงใจนี่คือสิ่งที่ผมไม่โอเคกับเขาเว้ยคือพูดมาตรงๆก็เลยว่าอยากให้มันตายแค่นั้นแหละแม่งเป็นไงบ้างทุกอย่างเรียบร้อยไหมพร้อมแล้วงั้นรบกวนพวกเธอด้วยนะอย่าลืมคำขอของฉันล่ะอดีตของฟืนและปัจจุบันของเปลวไฟเลื่อนไปชีวิตที่ไม่มีวันหวนกลับผมมีด่านปรึกษาทั้งหลายมาจุดไฟให้ราตรีเพลิงหวนของฮุยสลันลุกโชนขึ้นอีกครั้งเถอะเอ้าเราเป็นคนจุดอ่ะขอดูแผนที่ก่อนอีกรอบได้ไหมฮะเราจะได้ไม่เล่นพันสามารถเข้าใกล้เตาเพื่อจุดไฟได้โอ้โอเคอันนี้รู้ลำดับแล้วถ้าอย่างนี้นี่ก็แค่วนซ้ายไปเรื่อยๆก็พอครบแล้วก็เข้าตรงกลางเนาะมุ่งตรงไปตรงปลายทางของวิธีการเถอะเส้นทางที่หันหลังกลับจะนำไปสู่ความล้มเหลวโอเคเอามาเล่นพังกับอัคคณีไปเถอะชืดครับคุ
ูดกับคนไม่ได้ใช่ไหมร่างเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรโทษได้เฉยแม่งเด้งกับร่างนี้เราหยิบมาแล้วใช่ไหมโอเคหยิบมาแล้วเป็นการเริ่มต้นที่ดีเงยยังไม่ทันออกเลยแง่ดิมันจะมีปัญหาได้ยังไงวะครับครั้งนี้เยี่ยมไปเลยอ้าวไม่พูดอะไรแล้วเหรอเอ้ย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 มันมีอันที่มันไม่กลางออกด้วยนะมันต่างกันตรงไหนวะสองอันเนี่ยสู้ๆนะมาได้ครึ่งทางละเยี่ยมนี่เหลืออีกแค่อันเดียวโอเคข้างหน้าเป็นสองเพลิงศักดิ์สิทธิ์อันสุดท้ายรีบไปกันเถอะมันไม่มีกำหนดเวลาหรอกแล้วเราก็ต้องโดดลงไปในเหวใช่ไหมจริงๆข้างล่างมันมีครบไปเดี๋ยวถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับเควสนี้ตะมังไม่แน่ใจทำดีเยี่ยมเรื่องสักสิบจุดมาหมดแล้วต่อไปเราจะลงไปจากหุบเขาเราไปยังถ้ำแห่งราชาแห่งหุบเขาที่หลับไหลกันก็น่าจะโดดลงไปเลยเนาะไปนี่ไงผมเห็นนะมีคบไฟอยู่ไม่รู้เกี่ยวป่ะใกล้ถึงแล้วก็นั่นคือที่ที่ราชาขุนเขาหลับไหลอยู่ต้องค่อยๆจุดคบไฟไปเนาะอันนี้ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นคบไฟเล็กอะคือไอ้ของอบิสเริ่มรุนแรงขึ้นละเราต้องจัดการกับสิ่งปนเปื้อนพวกนั้นก่อนโอเคลงไปกินไอ้ผลนี่เนาะเฮ้ยปีนดิบึ้มระยะใกล้ไต้องเป็นลำดับไหมไม่ต้องเนาะอีก2อันโอเคปิ้วอ้าวเฮ้ยจู่ๆก็ผักกูลงนี่เลยเหรอเข้าไปส่วนลึกก็คือตรงนั้นใช่ไหมโอเคเอ๊ะนั่นคือท่านบูชาเพลิงศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมจุดคบเพลิงที่อยู่รอบๆให้ติดก่อนนะอ่าฮะน้องยังไม่ตื่นนะตอนนี้ด้านล่างเอาล่ะโอ้จะมันไม่มีเพลงเลยหรอวะเยี่ยมแล้วก็จุดไฟของท่านบูชาเพลิงศักดิ์สิทธิ์อันสุดท้ายได้แล้วข้างหน้านั้นคือราชาขุนเขาที่หลับไหลสินะใช่คงคามาตาราชายัมยุมกาซอรัสในโบราณเมื่อ500ปีก่อนมันแข็งแกร่งมากเลยนะตัวใหญ่มากจริงด้วยอ่ะต้องระวังหน่อยนะอย่าให้มันตกใจตื่นเด็ดขาดอ่ะต้องแกล้งว่าเป็นว่าชำระล้างราชาขุนเขาแล้วเหรอโอ้
นั่นเต็มยิ่งชิบหายแล้วแล้วฉันก็มาถึงแล้วนะลูมินเธอทำได้ดีกว่าที่ฉันคิดนะเนี่ยอันนี้คือผู้อาวุโสทั้งทุกทั้งเผ่าเนาะเออเหมือนไอ้พี่สวมหมวกคนเนี้ยมันคือคนที่ชนะไอ้นี่ป่ะไอในไอการแข่งในเรื่องหลักป่ะจำไม่ได้ว่ะผมลืมว่ะแต่รู้แค่ว่าไม่ใช่คีนิทที่ได้ไปอ่ะเออรอบแรกอ่ะต่อไปจะเป็นพิธีสุดท้ายสำคัญที่สุดลูบินใช้พลังของพลังศักดิ์สิทธิ์ชำระล้างมนต์ทิ้งของบิสให้กับท่านราชาคุณเขาเถอะครั้งนี้ไม่ต้องหรอกหึเอาวะมาแล้วเว้ยพลังอบิสรุนแรงมากเลยนะนั่นมันอะไรน่ะคีนิททำอะไรน่ะรอยแยกครบอสูรเหรอหัวหน้าเผ่าผู้ภาษาตุรินอยู่แล้วตอนนี้อาจจะไม่ปลอดภัยรบกวนถอยไปหน่อยเฮ้ยฉากนี้แม่งเหมือนคินิชเป็นตัวร้ายเลยว่ะอย่างที่เขาบอกเนาะว่าอ่ะถ้ามึงทะเลาะกันใช่ไหมเดี๋ยวกูจะเป็นตัวร้ายให้มึงมาทะเลาะกับกูแทนมาอะไรอย่างนั้นน่ะเออมันจะทำอะไรกันแน่น่ะจะแก้ปัญหาของราชาแห่งขุนเขาเองหรือจะให้ริพาวฆ่าราชาขุนเขาเหรอหยุดนะทำแบบนี้ไม่ได้นะไอ้มนุษย์หน้าหนอนหน้าโง่เง่าดูไม่ออกแล้วว่าเรายัดราชาตะกั่วแตนหรือได้เข้าไปในภพอสูรน่ะนี่มันขอโทษนะหัวหน้าเผ่าผู้ประสบทินิดาตอนนี้มีแค่วิธีเดียวแล้วล่ะรับประกันได้ไหมว่าราชาคุณเขาจะไม่เป็นไรอ่ะรับประกันไม่ได้หรอแต่ผมมั่นใจมากเฮ้ยลูมินไม่ได้ตกลงกันแบบนี้นี่เธอต้องชำระล้างกลิ่นอายของอบิสแห่งราชาคุณเขาให้บริสุทธิ์สิฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่อยากให้ราชาคุณเขาตายนี่เป็นความคิดของคินิชไม่เกี่ยวกับฉันนะเออนั่นเดไม่เกี่ยวกับกูนี่กูไม่ใช่คนในเผ่ากูไม่ต้องรับผิดชอบไอ้ดีให้มันได้อย่างงี้ที่แท้ก็รวมหัวแต่แรกเอาเฮ้ยๆๆๆๆเจ้าเหรอยังไงเอาเรียบร้อยตื่นแน่นอนไอ้ตะแก่บ้าทำอะไรลงไปนะฮะแย่แล้วอุปกรณ์อัญเชิญระเบิดแล้วคือเอาจริงไหมผมมาคิดอยู่แล้วเว้ยว่ามันไม่สำเร็จเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบอสอะสุดท้ายมันก็ยังอยู่ตรงนี้เว้ยดังนั้นผมคิดว่าคินิชน่าจะใช้พลังเกี่ยวกับ นามโบราณของเขาทำอะไรสักอย่างแบบไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าไม่รู้วิธีอะแต่ว่าสุดท้ายน่าจะทำอะไรสักอย่างได้แล้วสุดท้ายบอสน้องเจ้าของคุณเขาเนี่ยน่าจะยังอยู่ตรงนี้ที่เดิมเนี่ยแหละอันตะตะจิโนเซดาเธอบังคับฉันเองนะเชียร์ชี้พร้อมเอียงคอด้วยอ่ะแม่งเอ้ยพูดโสคุณทำอะไรอ่ะเรียบร้อยมาต้องสู้แล้วแหละอย่าหรอกราชาคุณเขามันจะตื่นมันจะสร้างความเสียหายกว่าเดิมอ่ะทุกคนรีบหนีก่อนเร็วเสียงอะไรวะเหมือนเสียงเตือนไม่ไปด้วยนะลุงคือเหมือนกับว่ามันพร้อมจะมันจะรับโอ้เชี่ย ดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีแต่การเสียสละที่มากขึ้นเท่านั้นซึ่งจะปลุกคนที่แกล้งหลับอย่างเราให้พวกเธอให้ตื่นขึ้นมาได้คือไอ้ลุงเนี่ยมันเตรียมใจแล้วอะผมว่าค่อนข้างมั่นใจว่ามันเตรียมใจไว้แล้วเว้ยแล้วมันก็ยอมรับด้วยว่าตัวเองทำไม่ดีแล้วก็พร้อมจะตายแต่ว่าก็นะเฮ้ยท่านราชาคุณเขาให้ฉันเป็นเครื่องสังเวยคนต่อไปเถอะมันไม่คิดถึงลูกเลยอ่ะมันไม่คิดถึงลูกเลยอ่ะคือมึงเสียนันนะไปนันนะก็เสียใจที่เสียนันเอ้ยไม่ใช่สิน้องชื่ออะไรนะลืมฮูนี้น้องฮูนี้ก็เสียใจที่เสียนันนะไปเหมือนกันน้องก็ถือว่า
นานาเป็นคนในครอบครัวน้องอ่ะแล้วถ้าเสียพ่อไปอีกคนน้องจะรู้สึกยังไงวะทุเรศอ่ะคือแบบไม่คิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังบ้างอ่ะคือจะทำชั่วก็ได้แต่รู้สึกว่าอันนี้มันปัดความรับผิดชอบโอ้ยเฮียโดนเต็มๆเลยวะเอ้าโดนหรือไม่โดนเมื่อกี้ไอ้แต่เรายืนอยู่ข้างหลังนี่แต่ไอ้ลุงนั้นมันโดนเต็มๆแล้วนะผมเล่นไม่เป็นนะผมบอกเลยแต่เอาเป็นว่าผมก็จะหมุนไปเรื่อยๆโอ๊ยบ้าจริงเอาไปก่อนระวังผลไม้ราชาขุนเขาคายออกมานะเฮ้ยลืมชิบหายละโอ้โหเฮ้ยผมเชื่อว่าถ้าเราวนรอบตัวเขาเราจะปลอดภัยเดี๋ยวนะเลขคือเลข5มันกดยากไม่ใช่หรอกที่โกงจัดคินิสไม่โดนไงเอาไปเลยอ้าวขอแปะไฟก่อนเฮ้ยกดผิดอ้าวชิบหายแล้วดูดีอ้าวกำลังมันเลยไหมไงโอ้ยคาซินเฮ้ยเชื่อตั้งแต่เข้านัดลานมาเราถือแลนคอร์มาตลอดวะทำไงดีอ่ะเราเปิดพบประสูตรไม่ได้แล้วเหมือนเป็นเสียงคนน่ะหรือเป็นเสียงของไอ้บรรพบุรุษวะใช่ไหมจัดการฉันซะปิดฉากความอับอายศของวิสลันได้เวลาและนามโบราณด้วยฟืนไฟในอดีตและเปลวเพลิงในปัจจุบันทั้งหมดนี้เพื่อชีวิตที่ไม่มีวันหันหลังกลับอ่านไม่ทันขอโทษบูกินาฉันต้องทดใช้บาปแล้วใจเย็นๆทุกสิ่งที่พวกเราทำไปจะเป็นผู้พิพากษาเองแม้ว่าสักวันจะเกิดร่วงอ่านไม่ทันวะแต่อย่าหันหลังกลับมาแล้วเดินหน้าต่อไปเมื่ออย่างตอนนี้เธออยู่กับความรู้สึกผิดและความละอายใจในอดีตซะนี่แหละคือราคาที่ต้องจ่ายก็คือไม่ให้ตายนะอยู่กับความผิดผู้สืบทอดแห่งเพลิงหวนในภายหน้าโปรดใช้ร่างกายนี้ฝึกฝนผู้กล้าให้มากขึ้นเถอะเจตจำนงของกองมาตักมาทักมาทะมาโทโทษทีจงกว่าจะเหยียบอบิดให้ราบว่าแต่ไอ้ลุงนั้นรอดไหมนะวันต่อมาอ้าวไอ้ลุงนั้นรอดไหมนี่คือคำถามเดียว คือผมไม่ได้เป็นห่วงมันด้วยแต่ผมเป็นน้องเป็นห่วงน้องฮูนิคือต่อให้มันอยากจะให้มันตายไงแต่ว่าน้องฮูนิก็ยังต้องมีพ่อดีกว่าเฮ้ยเมื่อวานเนี่ยแทบตายไม่รู้ตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างไปถามที่บ้านหัวหน้าเผ่าดีกว่าไหมอ่ะมาแป๊บนึงขอแวะไปดูก่อนไม่เห็นว่ะชิบหายละไม่เห็นใครยืนอยู่อ่ะแต่ก็ยังไม่ใช่เรื่องแปลกปะโอ้ลูมีนมาพอดีเลยฉันมีข่าวดีจะบอกพวกเธอนะดูดีแต่พ้นขีดอารอดโอเคคือจะมีแผลไฟไหม้แต่อย่างน้อยก็ยังไม่ตายโอ้ก็ถือได้ว่าในความโชคดีไอ้ความโชคร้ายมีความโชคดีบ้างนะว่าแต่ว่าผมไม่ได้ปรึกษาเป็นพวกโหรุนแรงขนาดนี้ได้ยังไงนะฮะคีนิสกับทีดีแดดนี่เหมือนกันเลย
นี่แต่เป็นจิตวิญญาณของการผจญภัยของโมไม่ได้ปรึกษางั้นเหรอเราก็แค่ไม่กลัวเส้นทางข้างหน้าที่ถูกหมอกหนาปิดบังอยู่เท่านั้นนะฮีริชโอเคหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเขาสบายดีเขาไปดูสถานการณ์ของราชาขุนเขานะแต่ทางฝั่งราชาขุนเขากลับเกิดเรื่องที่อธิบายไม่ได้ขึ้นมาหลังจากอุบัติเหตุเมื่อวานผิวของราชาขุนเขาก็ได้แข็งตัวกลายเป็นเปลือกใสถึงไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรแต่ดูเหมือนว่าจะสามารถตัดขาดพลังอวิสออกจากมันได้เฮ้ยมันเหมือนกับสะเก็ดแผลที่เกิดจากการหลังจากเลือดแห้งมันทำให้พลังอวิสไม่สามารถรั่วไหลออกจากร่างกายราชาขุนเขาได้อีกและพลังแห่งอวิสที่อยู่ภายนอกก็ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้เหมือนกันโอ้เราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์มากที่สุดในเผ่าพากันเชื่อว่ามันเป็นผลผลิตมาจากการเผาไหม้ราชาขุนเขาของเพลิงศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับการเผาไม้ให้เป็นฐานนั่นแหละใช่ว่ามีเหตุผลอยู่นะเพราะก่อนนั้นเราไม่เคยโยนราชาขุนเขาเข้าไปในเพลิงศักดิ์สิทธิ์มาก่อนมันสามารถตัดขาดพลังอบิสงั้นนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีหรือเปล่าอ่ะจากสถานการณ์ในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลยละเมื่อหมายความว่าพลังของราชาขุนเขาจะเสถียรแล้วเราไม่จำเป็นต้องชำระล้างทุกปีอีกต่อไปแล้วล่ะงั้นก็เยี่ยมไปเลยเป็นเพราะพลังของพลังศักดิ์สิทธิ์เหรอจริงเหรอไม่น่าใช่น่าจะเป็นเพราะพลังของกินิสมากกว่าที่เป็นนาโบราณนะครับผมว่านะลูมินผมรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่อันนี้จริงคนหนุ่มสาวในเผ่าก็กำลังพูดถึงนี่กันอยู่พิธีราตรีเพลิงหวนเมื่อวานน่าจะเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากเลยเพราะเธอกับคีนิชพวกเธอเรียกเปลวไฟขนาดมหึมาที่โปร่งใสและลอยได้ซึ่งถูกกล่าวถึงในตำนานโบราณนับไม่ถ้วนออกมาได้สำเร็จพลังแห่งไฟนั่นน่ะได้ช่วยราชาขุนเขาไว้ในที่สุดโอ้ที่แท้ก็เป็นพลังของเพลิงหวนกันเหรอถึงฉันจะเป็นหัวหน้าเผ่าของพิดามศึกษาแต่ถ้าสำหรับฉันแล้วเนี่ยเพลิงหวนก็เป็นแค่คำสองคำที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าเพราะงั้นฉันก็คงตอบคำถามนี้ไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้ผู้ถือครองมาริโปเพลิงหวนยินที่ถ้ำของราชาแห่งขุนเขาบางทีก็จะตอบคำถามพวกเธอได้นะโอ้คินิชินะไม่รู้เป็นไงบ้างเนี่ยอ่ะเราไปหาเขาไหมจัดไปไอ้ลุงนั้นรอดโอเคก็ยังดีคุยหน่อยไม่มีเสียงแสดงว่าไม่มีในเรื่องตอนนี้สรุปไอ้ลุงนั้นจะไม่ว่าแต่น้องน้องอะไรนะฮูนี้ผมชอบลืมชื่อแล้วน้องฮูนี้จะมีแบบว่าเป็นแบบเดินอยู่ในเผ่าไหมช่างมันเถอะมาเฮ้ยกินิชลูมินไพมอนสบายดีไหมเมื่อวานลำบากพวกเธอแล้วนะเมื่อวานเธอก็เหนื่อยไม่น้อยกว่าเราเลยตอนที่เธอวิ่งเข้าไปในกองไฟตกใจแทบตายเนี่ยขอโทษด้วยฉันไม่สามารถทนดูราชาขุนเขาถูกเผาด้วยเพลิงศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะงั้นเลยใช้พลังธาตุไม้ของเจ้ามาดับเพลิงศักดิ์สิทธิ์กันเหรอจุดประสงค์ที่แท้จริงของเจ้าก็คืออยากจะให้มังกรศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่กูฮุนอาวขำตายใช่ไหมเนี่ยฮะเพื่อศักดิ์สิทธิ์มีพลังของท่านเทพแห่งไฟแฝงอยู่นิดเดียวเองฉันไม่ได้เผชิญหน้ากับท่านเทพแห่งไฟโดยตรงซะหน่อยคีนิชตอนนั้นนายไม่ได้เตรียมพร้อมไว้แล้วหรอกหรอเตรียมพร้อมหมายถึงอะไรเตรียมพร้อมแบบที่เบอร์กินาทำอ่ะเตรียมพร้อมที่จะเสียสละเหรอไม่เลยสักนิดฉันแค่คิดว่าราชาขุนเขาจะตายไม่ได้ส่วนสิ่งที่ต้องแลกไปค่อยว่ากันไพมอนฉันกลับอยากจะรู้นะว่าทำไมถึงคิดแบบนี้ก็ทุกคนเหมือนจะบอกว่าเมื่อวานพลังแห่งเพลิงหวนได้ช่วยเหลือราชาขุนเขาไว้ตามทฤษฎีของคุณโปเชนั่นคือวิธีแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายประเภทหนึ่งใช่ไหมล่ะ
ก็นึกว่านายอ่ะจะแลกชีวิตตัวเองไงที่แท้ก็ได้ยินมาเหมือนกันสินะน่าเสียดายฉันเองก็ไม่ได้สามารถตอบได้อย่างแน่ชัดหรอกฉันเองก็เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์เมื่อวานเป็นครั้งแรกถ้าขนาดนายยังไม่รู้งั้นก็ไม่มีใครตอบได้แล้วมั้งแต่ถ้ามองกลับไปถ้าพลังแห่งเพลิงหวนมีอยู่จริงฉันก็เชื่อนะว่ามันถูกราชาแห่งขุนเขาเป็นคนอัญเชิญเอามาเองอะราชาแห่งขุนเขาแล้วมันเอาอะไรไปแลกอะสิ่งที่ต้องแลกที่แท้จริงไม่ใช่การไถ่บาปหรือชดใช้หรอกแต่เป็นสิ่งที่พร้อมที่จะเสียไปเพื่อให้ได้อะไรมาบางอย่างบางสิ่งมาแลกพลังอบิสไปบ้างวะทุกคนป่ะการใช้ชีวิตแลกชีวิตมันเป็นเรื่องง่ายแต่การก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับความเจ็บปวดนั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่ยากมากสุดท้ายราชาขุนเขาก็เลือกทางที่สองนั่นก็คือสิ่งที่มันยอมแลกเพื่อเบอร์กินาและพงพิดานพฤกษาทั้งหมดเอาเธอแล้วตอนนี้ราชาขุนเขาเป็นไงบ้างอ่ะไม่ต้องห่วงสภาพร่างกายของมันหรอกพอเราเข้าไปในอาณาเขตของมันมันก็จะเผชิญหน้ากับเราในท่าพร้อมสู้แต่การโจมตีของมันจะอ่อนโยนลงไม่บ้าคลั่งเหมือนเมื่อก่อนก็เหมือนกับที่พูดไปเมื่อวานนั่นแหละมันมองว่าตัวเองเป็นเป้าหมายของการทดสอบนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงได้ไปสู้น้องเรื่อยๆเนาะแล้วยังมีเรื่องอื่นที่ต้องห่วงไหมฉันเคยลองสื่อสารกับมันนะแต่มันไม่ตอบสนองอีกเลยมังกรศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่กูรูอาฮาวขอบอกเลยนะว่าราชาตะกะแตนตัวนั้นเป็นแค่ไม้ผุพังที่สูญเสียจิตวิญญาณไปแล้วร่างกายและสัญชาตญาณในการต่อสู้มันถูกพลังงานชั่วร้ายของอบิสเก็บรักษาเอาไว้แต่จิตวิญญาณของมันนั้นถูกการเวลา500ปีบดขยี้จะเป็นผุยผงไปแล้วก็คือตอนนี้มันอาจจะเป็นแค่ยุมกาสอรัสทั่วไปปะอาจจะไม่มีจิตวิญญาณของตัวตนเดิมเหลือแล้วอะไรป่ะไม่แน่ใจสิ่งที่มันแลกไปอาจจะเป็นตัวตนของมันก็ได้นะจิตวิญญาณของมันอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยแต่เมื่อวานก็ตื่นขึ้นมาแล้วนี่นั่นเป็นแค่การแสดงออกถึงกันความหลงยึดติดที่โง่เขลาในช่วงสุดท้ายหรืออย่างที่มนุษย์เรียกกันว่าการตื่นตัวในช่วงสุดท้ายของชีวิตอะอะไรเนี่ยเลิกพูดเลอะเทอะได้แล้วไหมเจ้าว่าราชาแห่งขุนเขาอะยอมปล่อยวางโศกนาฏกรรมในอดีตและตัดสินใจจะก้าวไปข้างหน้าแล้วตอนนี้มันกำลังยุ่งอยู่การคิดถึงอนาคตไม่มีเวลามาสนเราหรอกเฮียน้อยคนในเผ่าก็ยังสามารถเดินหน้าต่อได้ขอบคุณนะลูมินครั้งนี้ฉันเป็นหนี้เธอเคยให้ของขวัญฉันมาแล้วนี่นั่นสินายน่ะจับเอ็นโจมาให้เราแล้วนี่สุดท้ายเขาก็ไร้ประโยชน์การแลกเปลี่ยนครั้งนี้พวกเธอเสียเปรียบแล้วล่ะไอ้นั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่เอาไหนไม่เกี่ยวอะไรกับเธอเลยไม่เกี่ยวอะไรกับนายเลยพวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วเพื่อนกันไม่ต้องเกรงใจหรอกเพื่อนเหรอนี่เป็นสมบัติล้ำค่ากว่าเดิมอีกนะฉันยิ่งรับไม่ไว้อย่างสบายใจไม่ได้หรอกรูมินรับปากฉันนะว่าในอนาคตถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือเธอจะมาหาฉันอะเพื่อเธอแล้วฉันจะทำให้ดีที่สุดโอเคโอ้จบการแลกเปลี่ยนของคินิชเฮ้ยทำไมวาร์ปเราไปไหนเนี่ยหรือว่าแค่เคลียร์สถานที่เอามีต่ออีกนิดฮัจิวสรุปว่าตอนจบมีแค่ฮูดีน้อยที่เสียใจเหรทุกคนมีความสุขกันหมดอ่ะมีแต่หนูที่เสียใจกับนันนะทั้งนันนะกับพ่อทำไมคนที่ต้องบาดเจ็บต้องเป็นครอบครัวของหนูทุกทีด้วยเฮ้ยน้องเข้าสู่ด้านมืดไปเนี่ยวันนี้เดี๋ยวบาดแผลพ่อเธอก็หายดีนะก็อย่าเศร้าไปเลยตัวบอกว่าเธอเป็นเพื่อนฉันฉันเลยไม่อยากจะพูดต่อหน้าเธอว่าทั้งหมดเป็นความผิดของราชาขุนเขาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเด็กๆถ้าเธอไม่ทะเลาะกันลุงจะเล่านิทานให้เธอฟังสักเรื่องเป็นรางวัลนะเฮ้ยอย่ามองลุงด้วยสายตาไม่เชื่อแบบนั้นสิดูหน้าน้องดิ
ก่อนหน้านี้ลุงเกือบถูกเพลิงหวนเผาคิ้วให้เลยรีบมาใช้นี่นี่ไงเราสั่งเธอฉันเริ่มเลยแล้วกันว่าเธอรู้ไหมว่าลุงชอบอะไรที่สุดเกี่ยวกับพงพิดานปรึกษาอะไรเหรอกีฬาผาดโผนไงล่ะฮะในวันแรกที่ลุงมาเนี่ยก็ถูกใครบางคนที่ตกมาจากฟ้าชนเข้าให้พวกเธอเรียกมันว่าโดดบันจี้จัมป์สินะถึงจะอันตรายแต่ความกล้าหาญแบบนั้นอ่ะมันทำให้ลุงสนใจขึ้นมาลุงเลยเป็นเพื่อนกับเขาแถมช่วยทำแผลให้เขาด้วยพูดถึงใครวะอันนี้พูดถึงใครอ่ะลุงซังกะใส่ใจเพื่อนดีจังนะแน่นอนตัวช่วงเวลาดีๆอยู่ได้ไม่นานหรอกลุงก็ถูกศัตรูที่แข็งแกร่งมากจับตัวก็เลยต้องแยกกับเขาช่วยใครอะโดดบันจี้จัมป์ลงมาแล้วชนกันแล้วก็ทำแผลให้แล้วก็โดนคีนิสจับตัวไปแยกกับเขาชั่วคราวเขาไหนวะตอนอยู่กับศัตรูลุงถูกดูถูกโดนดุด่าแล้วเกือบถูกส่งไปเป็นของขวัญแล้วลุงได้รับความอับอายมากมายมันเป็นประสบการณ์ที่น่าอายมากจริงทำไมคนที่เจ็บปวดต้องเป็นลุงอยู่เรื่อยเลยอ่ะมันปวดเล้าไปถึงใจเฮ้ย acting เยอะแล้วนายลุงเองก็ต้องจมอยู่กับคำถามนี้เหมือนกันสุดท้ายลุงก็ผ่านมาได้ทิ้งคดีทั้งหมดไปข้างหลังและกลับมาอยู่กับเพื่อนอีกครั้งได้สำเร็จแค่นี้เหรอลุงจะสอนให้เรามองไปข้างหน้าลุงสังกะลุงไม่เหมาะจะเป็นอาจารย์เลยนะความหมายนี่มันเชยจะตายดูนี่เธอฉลาดมากแต่ยังฉลาดไม่พอนะลุงหมายความว่าลุงกับเพื่อนกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วและบาดแผลของเขาก็หายดีแล้วด้วยเขากำลังคิดถึงครอบครัวเพราะงั้นลุงเลยอยากให้เธอได้เจอเขาคนนั้นเฮ้ยใครอะไอ้คิดอะไรเนี่ยเธอหันกลับไปดูหน่อยไหมเฮ้ยนานาเหรอยับฮะอ๋ใช่ไอคนที่กระโดดบันจี้จัมป์มันหมายถึงนันนะครับเพราะว่าจำได้ไหมแอจาวไออาฮาวเนี่ยมันบอกตอนที่เราเจอครั้งแรกว่านันนะกระโดดฆ่าตัวตายกระโดดจากที่สูงลงมาแล้วก็ตายไปแล้วแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์มันก็คือไม่ได้กระโดดลงมาตายแต่มันกระโดดลงมาน้องเนี่ยไอน้องนันนะเนี่ยกระโดดลงมาแล้วมันตกใส่ไอเอ็นโจเนี่ยไอซังกะเนี่ยไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรแม่งมี2ชื่อแล้วตอนนี้แม่งเลยคือแล้วเอ็นโจมันก็ไปทำแผลให้สรุปไม่ตายเอาแฮปปี้เฉยเลยอะไรวะแม่งเลยเอาว่ะไอเชี่ยแฮปปี้เอนดิ้งเฉยเชี่ยไอเอ็นโจเอาแล้วจบอย่างนี้เลยเหรออ้าวแล้วกูทิ้งกูไว้ตรงนี้เหรออ่าไปกลับไปที่เผากันคิดว่าน่าจะหมดแล้วล่ะมันมีอะไรแถมให้ไหมอ่ะคือผมก็คือบางทีเราก็ต้องแบบบังเอิญเดินไปเจออะไรอย่างเงี้ยก็แบบใครจะไปรู้วะใช่ไหมอ่ะมาเราเก็บตกซะหน่อยแล้วกันไหนดูสิครบแล้วนะอันนี้ขึ้น3แล้วได้อะไรวะ3โอ้แปลนหัวหน้าหมู่บ้านปะมันใช่หัวของหัวหน้าหมู่บ้านวะไอ้บ้านหลังเนี้ยโอเคงั้นผมก็ไม่รู้จะไปวิ่งหาที่ไหนแล้วอะผมน้องนันนะคือน้องน้องฮูนี่กับนันนะก็ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้ป่ะถ้าผมวิ่งจะหาเจอไหมคิดว่าไม่เจอเนาะไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าถ้าเจอเดี๋ยวเอาไปลงเป็นเก็บตกให้แล้วกันแต่ว่าตอนนี้จะให้วิ่งหามันก็ยังไงอยู่มันเสียเวลาทุกคนเอาเป็นว่าผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเนาะไม่น่ามีอะไรมากแล้วก็ได้รู้อุ๊ยซีดีก็ได้รู้ที่มาที่ไปเนาะว่าไม่สิผมว่านะ
ไอ้ที่เซอร์ไพรส์เลยคือไม่ผมก็ไม่คิดว่าจะได้เจอเอนโจแล้วเนี่ยแม่งเลยคือจู่ๆก็เอามันมาใส่ในเควสเนื้อเรื่องตัวละครด้วยนะมันไม่ใช่เควสหลักด้วยนะแต่ตอนที่เราเจอเอนโจก็คือตอนเอ็นกะโนมิยะเนาะอันนั้นก็ไม่ใช่เควสหลักปะมันถือเป็นเนื้อเรื่องหลักปะวะเอนโจเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะมันคือตรงช่วงไหนวะสลับฉากอินาซึมะปะมันคืออันนี้ปะอันนี้แคทเธอรีนไปม่อนยู่หุยอันนี้มันเดนสเลฟเดี๋ยวนะอันนี้คืออบิสเลกเตอร์แล้วก็อเดนสเลฟตอนนี้คือลงแคทซึมใช่ไหมแสดงว่าไม่ใช่อันนี้ดิอันนี้ป้าหมดสลับฉากหนิงกวงไม่ใช่ละไปเหวินไม่ใช่ไอ้ที่เราลงไปเอ็นกะเนี่ยมันในเรื่องอะไรวะทุกคนไม่ใช่อันนี้ดิมันอยู่อันไหนวะโอ้โอ้อันนี้มันแยกเป็นอันนี้เลยเว้ยโอเคช่างมันเถอะผมก็ไม่แน่ใจอ่ะมันเหมือนจะไม่ใช่ของโคโกมิเหมือนเป็นเควสโลกเนาะเหมือนเอ็นกะเนี่ยมันจะไม่มีเนื้อเรื่องหลักป่ะผมอันนี้ผมถามมันดิสำหรับคนที่มาเล่นใหม่อ่ะว่าเอ็นกะนี้ได้ผ่านไหมคือถ้าไม่มีเควสหลักเนี่ยมันจะพาไปเฉียวไหมเพราะผมก็จำไม่ได้แล้วว่ะไม่รู้เลยว่ะจำไม่ได้เราเจอเอ็นโจตรงนี้เนาะตรงเนี้ยตรงซากนี้เจอครั้งแรกตรงนี้แล้วก็สุดท้ายก็ไปสู้กับมันตรงลานตรงกลางแล้วก็มีฉากยืนคุยกับมันแถวๆนี้ถ้าผมจำไม่ผิดฝั่งเนี้ยเกาะล่างอันนั้นคือเท่าที่จำได้ช่วงนั้นผมยังไม่แน่ใจผมยังไม่ได้เริ่มอัดคลิปเลยบางช่วงนั้นน่ะคือก็เลยไม่มีข้อมูลจะไปย้อนดูอ่ะเอาเป็นว่าใช่ได้เดี๋ยวเข้าไปจบด้วยหน้านี้แล้วกันมานี่ต้องปิดด้วยภาพนี้นะฮะฮึบอ่ะงั้นก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้เนาะเควสของคินิชนะฮะก็ได้รู้อะไรเยอะเหมือนกันนะสรุปนิดนึงแล้วกันก็ได้รู้เรื่องนามโบราณของคินิชแล้วก็ได้รู้ที่มานิดนึงแล้วกันของอาฮาวแล้วก็รู้สึกว่าถึงมันจะปากแซบขนาดนี้แต่สุดท้ายมันก็เหมือนจะฟังคินิชอยู่ละมัง้ง แล้วที่เซอร์ไพรส์สุดก็คือเจอเอ็นโจนี่แหละเนาะอ่ะโอเคงั้นเท่านี้แหละนะครับสำหรับวันนี้ผมจิเมนโตนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเกียร์ทีวะ2ชั่วโมงโอ้ยเทียบเท่ากับมูลนีเลยวะนี่กะไว้หรือเปล่าเนี่ยว่าต้องเท่ามูลนีเป๊ะๆเนี่ยฮะห่างกันแค่นาทีนิดๆเองอะของคลิปมูลนีผมก็2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมง48ตอนนี้47แล้วโอเคงั้นไปเลยดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีครับชเวบ